วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับหนิงนลินนะคะซึ่งวันนี้หนิงบอกได้เลยว่าเราจะมาพลิกนะคะชีวิตกับมนตาแมนดาราซึ่งมนตาแมนดารานั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเป็นศาสตร์ของอะไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะซึ่งมนตาแมนดาราแท้จริงแล้วเป็นศาสตร์ของอียิปต์ที่มีอายุมากกว่า 5,000 ปีนะคะซึ่งมีผู้ที่คิดค้นหนึ่งเดียวในโลกและคนไทยเพียงคนเดียวนะคะนั่นก็คืออาจารย์หมอตานะคะอาจารย์หมอตานี่จะบอกได้เลยว่าเรื่องชื่อในเหรียญมหัศจรรย์นะคะซึ่งวันนี้ก็นั่งอยู่กับหนิงแล้วค่ะยังไงก็ขอต้อนรับเข้าสู่กับรายการนะคะสวัสดีค่ะหมอตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือหมอตาแมนดารานะคะหรือว่าหมอตาเหรียญมหัศจรรย์นั่นเองหนิงอยากจะถามสอบถามว่ามนตาของแมนดาราเนี่ยค่ะเป็นศาสตร์ในเรื่องชื่อของอะไรคะอาจารย์มนตาของแมนดาราเป็นศาสตร์อัยคุปต์นะคะน้องหนิงแล้วก็เป็นมนตราที่เข้ามานานแล้วน้องหนิงเห็นไหมคะว่าด้านหลังแบ็คกราวด์ของรายการเราก็จะเป็นรูปมหาเทพของอียิปต์นะคะอียิปต์ใช่ค่ะก็จะมีเทพต่างๆนะคะได้แก่เทพทอสแล้วก็ไอซิสทอสอยู่ข้างหน้านะคะที่เป็นรูปนกนะคะเป็นปากนะคะแล้วก็เทวีไอซิสนะคะแล้วก็มีฟาโรห์นะคะแล้วก็จะมีเทพอนูบิสอยู่ข้างหลังด้วยมนตาของแมนดาราเนี่ยก็จะบอกเรื่องราวหลายอย่างของเรานะคะก็จะเป็นภพภูมิที่เป็นอยู่แล้วก็ภพภูมิเบื้องหลังความตายด้วยค่ะภพภูมิเบื้องหลังความตายด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ารายการบอกได้เลยว่าหมอตาของเราก็ได้ทำพิธีเกี่ยวกับภพภูมิด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นแฟนคลับนะคะค่ะเทปเดิมที่อยู่ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะคะใช่ใช่วิดีโอคอลกันทำกันเลยทีเดียวว่าเป็นการเหมือนเป็นสะเดาะเคราะห์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์คะใช่ค่ะเพราะครั้งที่แล้วเขามาเปิดกรรมนะคะแล้วก็ได้ทราบว่าแฟนเนี่ยนะคะก็จะป่วยแล้วก็จะอาจจะไม่สบายไปแล้วก็จะมรณะอะไรเงี้ยเราก็ต้องสืบชะตาน้องเขานิดนึงค่ะอ๋อนี่นะคะนี่คือวิธีการที่ทำพิธีอยู่นั่นเองค่ะในการทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมนต์นะคะหรือการหยดเทียนนี้สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นรูปพรรณสันฐานอย่างไรและจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วน้องมิงขอถามอีกอย่างนึงค่ะว่าศาสตร์เนี้ยแท้จริงแล้วเนี่ยหมอตาเนี่ยรู้ได้ยังไงว่ามันจะเกิดขึ้นหรือว่ารู้ได้ยังไงว่าเหรียญจะต้องออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็อย่างเงี้ยค่ะอ๋อค่ะแล้วก็อาจจะเรื่องของน้ำมนต์เนี่ยก็จะต้องไปเป็นครูพักรักจำมานะคะจากต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มาแมทช์กับเรื่องของพุทธมนต์ที่เมืองไทยเรานะคะส่วนว่าเหรียญเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการโยนเหรียญเนี่ยก็มีศาสตร์อื่นๆนี่นะคะน้ำมนต์ของดีเอ็มเป็นรูปตัวDM เนี่ยก็คือแฟนเขาชื่อไดเรซี่ก็น้ำมนต์ก็จะออกมาตัวเป็นตัวย่อของตัวอักษรของแฟนเขาเลยนะคะอืมค่ะถ้าไงนะคะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการเราอยู่นะตอนนี้นะคะเราก็เปิดคำถามในไลฟ์ได้นะคะถ้าเกิดว่าท่านคนไหนสนใจนะคะที่จะสอบถามอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรักธุรกิจนะคะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะนะทางช่อง8ของเรานะตอนนี้ที่เราไลฟ์อยู่นะคะอาจารย์จะได้ตอบทุกประเด็นถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมคนไหนสนใจก็ตอบทุกประเด็นได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ค่ะลองดูค่ะลองดูนะคะถ้าอย่างนั้นขอดูของน้องหนิงก่อนดีกว่า น้องหนิงก็มาด้วยน้องหนิงก็มาด้วยนะคะก็ให้อาจารย์ทักทายหรือว่าพูดถึงศาสตร์ก่อนก็ได้ค่ะค่ะพูดถึงศาสตร์กับหนูเนี่ยพูดถึงศาสตร์กับหนูค่ะคืออะไรเอ่ยงงคือประมาณว่าศาสตร์เนี้ยมันเขาเรียกว่าไงมันจะมีผลลัพธ์ในเรื่องของอนาคตอย่างไรแล้วเราเนี่ยจะบูชาหรือว่าเราเขาเรียกว่าไงเราจะบูชาแล้วเราจะแบบประพฤติตัวยังไงด้วยค่ะถึงจะได้ศาสตร์เนี้ยทำให้คงอยู่กับเราไปตลอดอืมค่ะเราจะประพฤติตัวยังไงศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่จริงๆแล้วก็จะต้องพูดว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ของเทพอัยคุปต์เทพอียิปต์นะคะที่มีมานานเกือบ 5,000 ปีจะเป็นศูนย์รวมของพลังงานต่างๆนะคะ
ทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้านะคะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามนะคะที่สัตว์นี้จะเป็นคงอยู่กับเราได้ยังไงเทวีไอซิสเนี่ยคะท่านเป็นมหาเทพเป็นมหามงคลนะคะท่านก็จะประสิทธิ์ประสานนะคะมนต์บันดาลให้กับทุกคนอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้เราก็เปิดไลฟ์นะคะให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูในนั้นตอนนี้นะคะอยากสอบถามอะไรนี่ติดตามเข้ามาได้เลยค่ะก็มีคุณหมูดีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจินตลาช่วงแก้วนะคะก็สวัสดีทีมงานทุกท่านนะคะแล้วก็คุณธิดารัตน์ก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไปนะคะอยากจะสอบถามอะไรนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะคําถามเข้ามาได้เลยวันนี้นะคะคุณหมอตาก็อยู่กับเราพร้อมที่จะตอบปัญหาเกียร์ให้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะวันนี้ยังไม่มีคำถามเข้ามานะคะยังไม่มีคำถามเข้ามาเมื่อกี้เรานอกรอบกันว่าหนูจะไปประกวดที่ไหนนะหนิงจะมีประกวดมีแม็กซิมนานาชาตินะคะที่ประเทศเกาหลีเดือนหน้าค่ะหนิงก็จะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งเหมือนกันนะ ใช่ค่ะเพราะหนิงดูเหรียญได้สวยไหมค่ะสวยค่ะถ้าเหรียญอยู่พาร์ทหลังเนี่ยก็เป็นอดีตเป็นอดีตถ้าเหรียญอยู่พาร์ทเนี้ยก็คืออนาคตอนาคตค่ะอาจารย์แสดงว่าหนูอ่ะจะได้เหรียญออกมาคล้ายๆดอกบัวเห็นไหมถ้าเป็นครึ่งเนี้ยก็คือดอกบัวค่ะหนูน่าจะได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งโอ้ยเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าตอนนี้กำลังเตรียมตัวอยู่เหมือนกันค่ะในการประกวดครั้งนี้แต่ว่าไปก็คือได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งได้รางวัลใดรางวัลหนึ่งนะคะต้องตั้งความหวังและความปรารถนาไว้เลยเนาะค่ะแล้วอาจารย์ค่ะแล้วเรื่องการงานการงานการงานนะคะการงานช่วงนี้งานมันมาเป็นกระจุกกระจุกเนาะเหมือนทำตัวไม่ถูกถูกต้องค่ะอาจารย์งานมันชนกันเยอะเกินไปแล้วก็เราก็เป็นคนที่ไม่ได้วางวาระหาอะไรมาจัดการกับระบบด้วยใช่ค่ะมันก็เลยทำให้ระบบรวนถูกต้องค่ะคือตอนนี้แบบงานอย่างที่อาจารย์พูดก็คืองานมันเป็นกระจุกกระจุกแล้วเราก็แบบวางระบบไม่ได้ไม่รู้จะอะไรยังไงเอาถ้างานนี้มาก่อนก็โอเคงั้นงานหลักไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆงานหลังมันก็คือทำได้พร้อมกับงานปัจจุบันเหมือนกันใช่ค่ะแต่พี่หมอว่าน่าจะหาใครมาจัดการระบบนะผู้จัดการส่วนตัวอะไรอย่างงี้ค่ะใช่หรือว่าตัวเราต้องยอมเสียเวลาเพื่อจัดการระบบค่ะแล้วเราอาจจะเป็นคนรับปากไวโอเคค่ะเรามาเจอคุณจินตลาช่วงแก้วนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วันเกิดวันพฤหัสที่2กันยา2491ปีชวดนะคะอยากทราบโชคลาภค่ะอาจารย์และก็สุขภาพค่ะเอาแต่ชื่อนะคะไม่เอาวันเดือนปีค่ะโอเคเอาแต่ชื่อนะคะคุณจินตลานะคะถามว่าเรื่องโชคลาภช่วงนี้ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะโชคลาภได้มาก็จะไหลไปกับเวลาแล้วก็สถานการณ์ต่างๆค่ะเงินมาก็เป็นเงินก้นถุงเงินหีบพออ๋อคือเป็นเงินก้นถุงเงินเก่าอะไรอย่างเงี้ยเงินเก่าคือเงินเก่ามันหมดละเงินได้มาค่ะพี่ธัญชนสวัสดีค่ะดีใจที่กลับมาเจอแล้วก็เรื่องสุขภาพของคุณจิตราล่ะคะเรื่องสุขภาพของคุณจินตรานะคะสุขภาพก็ดูเหมือนก็จะเป็นคนที่ท้อถอยง่ายเวลาใครไม่ชื่นชมก็ท้อถอยเวลาใครไม่เขาเรียกอะไรไม่พูดดีก็จะมีความรู้สึกชาน้อยอะไรอย่างนี้นะคะให้ขอเสียงเพลงหน่อยได้ไหมอ่ะขอเสียงเพลงกับโปรดิวเซอร์หน่อยนะคะดูเงียบๆไปหน่อยดูเงียบๆนะคะค่ะเราก็มาพูดถึงสุขภาพก็คือท้อถอยในเรื่องของเวลาคนที่พูดไม่ดีด้วยอะไรอย่างนี้นะอาจจะมีเรื่องท้อในเรื่องของคำพูดของคนรอบข้างก็คือแคร์คนรอบข้างมากจนเกินไปยังไงก็เผื่อตัวเองไว้บ้างนะคะแล้วก็คุณธิดารัตน์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่29ธันวาคมนะคะ2517ค่ะปีขานเกี่ยวกับครอบครัวค่ะครอบครัวตอนนี้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันค่ะค่อนข้างมีวิกฤตในชีวิตค่อนข้างวุ่นวายวิกฤตค่อนข้างเยอะนะคะแรงปะทะเยอะค่ะภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยเป็นทุกันทั้งครอบครัวนะคะแต่สู้อย่างเดียวเพราะเหรียญออกมาเป็นรูปดาบค่ะนะคะแล้วก็มีความหลากหลายมีความเป็นมุมปัญหานี้เข้ามาปัญหานั้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านกับพี่ชายนะคะแต่ว่าอยากคุณธิดารัตน์เนี่ยจะถามว่าจะมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมคะอาจารย์คะโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองไหมค่ะต้องจากนี้ไปอีกสัก2ปีค่ะ2ปีใช่ๆมีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะได้ย้ายถิ่นย้ายฐานนะคะโอ้นี่ก็เป็นข่าวดีนะคะของคุณธิดารัตน์ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะนอกจากเราจะอ่านไลฟ์นะคะในคอมเมนต์แล้วในคอมเมนต์ไลฟ์นะคะเรายังมีเปิดสายด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะโทรสอบถามนะคะสายสดของเราค่ะที่029423319หรือ029423498ซึ่งโทรมาได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์หมอตาของเราก็พร้อมที่จะรับสายเปิดคุยกับทุกท่านค่ะแล้วเรามาถามเรื่องต่อไปคุณของกิตติกาจะมีโชคลาภไหมแต่คุณกิตติกาเอาบอกแต่ชื่อใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องบอกวันเดือนปีเกิดคุณกิตติกานะคะจะมีโชคลาภไหมคะคุณกิตติกานะคะอุ้ยชอบค่ะก็ด้วยจากเหรียญนะคะมีโชคลาภจากเพื่อนค่ะจะพากันไปได้โชคได้ลาภแล้วก็มีพันธะนะคะหรือสัญญาเก่าที่จะทำให้ได้เงินค่ะอืมค่ะคุณสุพจน์นะคะถามเรื่องไม่มีเรื่องเลยค่ะถ้างั้นเป็นคุณหมูดีแล้วกันนะคะคุณหมูดีเกิดวันที่29กันยายน2526ค่ะถามเรื่องคนที่หนูเห็นนอนในห้องกับหลานใช่คนหรือเปล่าคะโอ้ยหนูเห็นคนนอนในห้องกับหลานใช่คนหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะอุ๊ยจริงเหรอคะอาจารย์ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่คนนะคะ คะเป็นเจ้าที่หรือหนูตาฝาดไปเองคะเป็นเจ้ากรรมนายเวรค่ะเป็นเจ้ากรรมนายเวร นะคะพี่คะขอบคุณค่ะคุณพี่หมูดีนะคะเป็นเจ้ากรรมนายเวรไม่ใช่เจ้าที่แต่อย่างใดเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีแก้ไขตรงนี้ยังไงคะพอพี่หมูดีค่ะที่บอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่บอกว่าเห็นนอนอยู่ในห้องกับหลานให้เขาถามมาก่อนไหมคะให้ได้ค่ะโอเคค่ะอ่านอันนั้นไหมคะอันไหนคะเนี่ยดวงภาพเป็นยังไงฝนอ๋อ SMS นะคะดวงภาพรวมเป็นยังไงของฝนใช่ไหมคะค่ะโอเคขอบคุณค่ะดวงของฝนภาพรวมนะคะเป็นจากของฝนเองเนี่ยเป็นคนตัดสินใจช้าเพราะลักษณะเนี่ย เรียกว่าเป็นผู้นำนะคะแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นภาพรวมของดวงเนี่ยนะคะปีนี้เป็นปีที่รู้จักตัวเองมากขึ้นนะคะ ค่ะน่าจะได้ลืมตาอ้าปากค่ะโอ้ถือว่าเป็นข่าวดีของคุณฝนด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะฝันคุณบีบีค่ะเรียกว่าฝันว่าเห็นประตูห้องนอนพังดีหรือไม่ดีคะคุณหมอคะฝันว่าประตูห้องนอนพังนี่แสดงว่าถ้าเป็นป่วยอยู่นะคะถ้าป่วยอยู่ก็คือจะหายป่วยแต่ถ้าไม่ป่วยอยู่ก็ต้องระวังนะคะความลับหรือว่าเรื่องที่เราไม่อยากเปิดเผยก็อาจจะมีผู้คนเนี่ยเอาไปนินทาหรือเอามาเปิดเผยค่ะก็อย่างนั้นก็ฝากเตือนไว้สำหรับคุณบีบีนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นความลับอยู่เราก็ต้องแก้เคสค่ะอันนี้แก้ง่ายก็ไปเล่าความฝันให้โถชักโครกฟังแล้วก็ ใช่จริงๆค่ะเข้าไปเล่าความฝันให้โถชักโครกฟังแล้วก็กดทิ้งไปโอ้โหค่ะนี่คือเป็นเคล็ดลับนะคะยังไงก็แล้วก็พูดเรื่องดีๆบอกว่าความลับเอาตรงไหนเนี่ยที่หนูไม่อยากให้คนรับรู้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้คนเนี่ยเขาเปลี่ยนใจที่จะไม่พูดเรื่องของหนูแล้วก็ให้เขาลืมเขาเลือนเขาหายไปแล้วก็ฝากชักโครกลงไปโอเคค่ะเรามาดูที่ SMS กันนะคะแอบปลื้มผู้ชายคนนึงอยู่ค่ะเราเป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไปได้ไหมคะของน้องเข็มค่ะความสัมพันธ์ของหนูจะเป็นไปได้ไหมนะคะด้วยอาจจะถ้าลองเราพูดตรงๆนะคะมันยังไม่มีความผู้ใหญ่รับรู้ยังไม่มีผู้ใหญ่รับรู้นะคะแล้วก็ต่างคนต่างคิดเรื่องความก้าวหน้าของชีวิตมากกว่าความหวานในตัวเองก็หายไปอาจจะเราต้องปรับปรุงความหวานหน่อยนะคะบริหารเสน่ห์บริหารเสน่ห์นะคะน้องเข็มค่ะได้ยินแล้วก็บริหารเสน่ห์ของตัวเองมากๆขึ้นนะคะอาจจะได้เป็นคู่รักกันเลยก็ว่าได้ถูกค่ะช่วยกันหน่อยนะคะมาที่คุณสุมิตราสุวรรณไพบูลย์ค่ะอาจารย์ค่ะถามเรื่องการงานแล้วก็การเงินชอบค่ะชอบการงานของหรือว่าการเงินของคุณสุมิตรานะคะค่ะเพราะว่าจากลักษณะเนี่ยนะคะอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจะโชคดีมหาศาล
อีกนิดเดียวจะโชคดีมหาศาลใช่ค่ะถูกรางวัลที่1หรืออย่างไรคะอาจารย์คะน่าจะการงานจะออกผลมากกว่าเพราะเขาถามมาในเรื่องของการงานค่ะนะคะอีกนิดเดียวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาแก้ตรงนี้นะคะก็น่าจะไปที่จัตุรัสของวัดไตรมิตรนะคะเขาจะมีประตูมังกรอยู่นะคะก็ไปขอความโชคดีนะคะจากตรงนั้นได้อีกเหมือนกันค่ะค่ะในเรื่องของเมื่อกี้ค่ะอาจารย์คะของคุณหมูดีที่ถามว่าเห็นเป็นเงาที่ว่าไปนอนในห้องหลานเนี่ยค่ะว่าคุณหมูดีฝากถามว่าเจ้ากรรมนายเวรของใครคะก็ต้องเป็นของหลานนะคะต้องเป็นของหลานนะคะแต่ว่าหลานเนี่ยถ้าดูจากสภาพแล้วเนี่ยเขาไปเจอเจ้ากรรมนายเวรเนี้ยโดยบังเอิญนะคะนะคะจากที่เขาอะไปวัดมาเมื่อ7วันก่อนแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรเจอเขาพอดีก็เลยติดตัวกลับมาค่ะติดตัวกลับมาถือได้ว่านิดนึงเนาะในเรื่องเซนซิทีฟก็สำหรับจริงๆก็เริ่มกลัวแล้วถ้าเกิดมีเจ้ากรรมนายเวรมาตามแล้วหนิงจะแก้กรรมยังไงอ่ะแล้วหนิงจะทำอะไรแผ่เมตตาค่ะแล้วก็ภาวนาศีลค่ะให้เขาค่ะแล้วก็สวดมนต์นะคะสวดมนต์สวดมนต์นะคะคนที่ดวงตกเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสวดมนต์น้องหนิงรู้ไหมทำไมคะอาจารย์คะมันเหมือนว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่ไม่ดีนะคะจะเป็นพลังดึงดูดไม่อยากได้การสวดมนต์หรือไม่อยากฟังยังไงก็ต้องสวดมนต์นะคะสวดมนต์ค่ะค่ะแล้วก็มีของคุณหมูกระป๋องรสแซ่บค่ะป้ายทะเบียนกันเลยนะคะอาจารย์ค่ะป้ายทะเบียน817ดีไหมคะอันนี้บอกหวยหรือบอกอะไรคะป้ายทะเบียน817ดีไหมต้องดูวันเดือนปีเขาประกอบด้วยค่ะยังไงก็ฝากเพราะว่าถ้าเลขไม่ดีสำหรับบางคนอาจจะเป็นเลขดีของอีกคนนึงค่ะแต่รวมกันของเขาได้16เป็นโสรสก็ถ้าทางหลักโหราศาสตร์ก็ถือว่าดีแต่รวมกัน6บวก1เป็น7นะคะรวม17เดิมก็เวลามีวัตเทก็มีเป็นใหญ่ไปเลยค่ะแต่ก็จะไม่มีเล็กๆเนี่ยนะถ้ามีก็คือบึ้มไปเลยนะคะงั้นเรามาอ่านที่ SMS กันนะคะอาจารย์คะจากวันนี้จนถึงสิ้นปีนี้จะได้ทำงานไกลบ้านไหมคะคุณเจนจิราอ๋อโดยดวงของเขาเนี่ยเป็นฟีนิกซ์นะคะเป็นฟีนิกซ์โอ้ยังไงก็ได้ทำงานไกลบ้านอยู่แล้วและยิ่งไปไกลบ้านนะคะก็อาจจะนำโชคลาภหรือเงินทองกลับมานะคะชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศด้วยค่ะคุณจิราอยากทำงานไกลบ้านในที่นี้อยากเป็นอะไรเอ่ยนะคะก็มีคุณลดาวลินค่ะถามเรื่องการงานทำทัวร์ญี่ปุ่นอยู่ค่ะอาจารย์ค่ะคุณลดาวลินบอกว่าจะเอาของจากญี่ปุ่นมาขายเนี่ยจะดีไหมคะยินดีด้วยค่ะก็ได้พบและฝึกฝนตัวเองสู่ช่องทางที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะโอ้โหใช่ใช่ใช่ปรบมือให้เลยนะคะรวยขึ้นแน่นอนนะคะค่ะมีของคุณณชนนิพพาหรือเปล่านะคะณชนนิพพาบอกว่าเกิดอาทิตย์ที่8เดือน7ปี2522ปีมะแมค่ะภาพรวมการงานการเงินโชคลาภเป็นยังไงคะอาจารย์คะภาพรวมการงานการเงินโชคลาภปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีของน้องเขาเหมือนกันนะคะจากที่ลืมตาอ้าปากไม่ได้มา3ปีกว่าก็จะมีคนเห็นแสงของความสามารถนะคะมาให้โอกาสก็ขอให้ทำไปเต็มที่ค่ะก็ขอให้ทำไปเต็มที่นะคะอาจจะได้การเงินการงานที่เป็นเศรษฐินีเลยก็ว่าได้ค่ะบางทีแสงนิดนึงนะคะก็จะเปิดสู่ประตูมังกรค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเรายังเปิดสายกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะกำลังเปิดสายกันอยู่นะคะที่029423319 029423498โทรมาได้เลยนะคะตลอดเลยค่ะทั้งนี้นะคะอาจารย์หมอตาของเราก็พร้อมที่จะเปิดสายคุยเรื่องแก้กรรมหรือว่ามีช่วงกรรมแก้ไม่ได้ค่ะกรรมแก้ไม่ได้เหรอคะอาจารย์ค่ะแต่ว่าวิเคราะห์ได้วิเคราะห์ได้ว่าอยากเราก็อยากรู้ว่าเนี่ยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เหมาะสมไหมแล้วจะดวงจะเป็นยังไงมีอะไรมาขัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะบรรเทาได้ไหมอย่างงี้ค่ะโอเคค่ะคุณบีบีนะคะขอถามอีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอันนี้คือพิธีที่ทำไปเมื่อกี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้เป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์วันนั้นเนี่ยพี่คนนี้นะคะเข้ามา3ครั้งแล้วนะคะ3ครั้งแล้วได้ทำน้ำมนต์ไป3ครั้งตอนแรกเข้ามาเนี่ยเขามีอาการตัวสั่นกินไม่ได้เวลาจะกินน้ำมนต์เนี่ยอยากจะแบบพออืดพออมแล้วก็กินไม่ได้เวลาทำพิธีให้เนี่ยตัวจะสั่นมือไม้จะสั่นตาจะขวางนะคะจะต่อต้านก็เขา
อันนี้เขาอ้างว่านะคะญาติเขาอ้างว่าก็โดนของเราก็ไม่รู้ละโดนไม่โดนก็ไม่รู้ก็ใช้พุทธมนต์เข้าไป3ถังนะคะ3วันติดเนาะค่ะแล้ววันสุดท้ายเนี่ยบอกเขาว่าพอหมอก็เหนื่อยมากบอกว่าวันสุดท้ายจะเป็นวันสุดท้ายที่เราจะถอนให้ก็ใช้เทียน5เล่มปกติเนี่ยนะคะน้องหนิงถ้าเทียนเล่มเดียวน้องหนิงก็จะเห็นว่าดำแล้วใช่ไหมใช่ใช่ที่เห็นเมื่อกี้ค่ะอาจารย์แต่เทียนวันนี้ใช้เทียนทั้งหมดทีมงานวันนั้นมาทำวันเสาร์นะคะก็โดยความกรุณาของคุณต่อก็อยากให้ช่วยเคสนี้นะคะก็ปกติก็ออกมาเทียนก็ไม่ดำเทียนก็ไม่ดำแล้วก็ออกมาก็เป็นรูปพญาหงส์นะคะใช่เขาก็เอามาแก้นะคะวันนั้นก็เป็นวันอาทิตย์ที่เรามาช่วยกันทำงานให้เคสนี้มีความสุขแล้วก็ความเจริญนะคะก็ถือว่าบางคนก็จะบอกว่าเทียนยังไงก็ต้องดำจุดยังไงควันเทียนก็ต้องดำอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นก็ทีมงานที่เห็นก็มีน้องแอมมาด้วยนะคะแล้วก็ประมาณ5คนรวมทั้งเจ้าของช่องด้วยค่ะก็รู้กันว่าเราใช้เทียน5เล่มแล้วก็จดในคราวเดียวเห็นไหมคะเทียนเปลวเทียนจะใหญ่มากแต่เทียนไม่ดำแต่เทียนไม่ดำเทียนไม่ดำแต่เมื่อกี้เทียนเล่มเดียวดำปีเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนเข้ารายการนะคะก็ได้ทำพิธีด้วยเหมือนกันเทียนเล่มเดียวนี้ดำมากใช่ดำมาก5เล่มไม่ดำเลย5เล่มไม่ดำแล้วเขาก็กอดใช่ก็กอดแล้วก็ร้องไห้วันนั้นเจ้าเนี่ยเห็นไหมคะเทียนไม่ดำที่ดำนั่นเป็นรูปบ้านเขานะคะรูปบ้านค่ะแต่เนี่ยเทียนก็จะไม่ดำแล้วก็เป็นรูปผงนะคะอันนี้น้องแอมเขาก็ถ่ายไว้เป็นอินเสิร์ตในรายการก็ต้องขอขอบคุณนะคะเจ้าของช่องคุณต่อนะคะทำให้เราได้มาช่วยคนแล้วก็ณวันนี้เขาก็มีกำลังใจมากขึ้นจากแต่ก่อนในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาเมื่อวานก็ได้เจอค่ะเมื่อวานเขาก็มาเยี่ยมที่สถานีค่ะดีใจเหมือนกันค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเรากลับมาที่คุณบีบีนะคะในการอ่านไลฟ์นะคะคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่นะคะคุณบีบีบอกว่าขอถามอีกคำถามนะคะอาจารย์ถ้าจะเปิดร้านขายเสื้อผ้ากิจการจะรุ่งเรืองไหมคะ กิจการเก่าเคยทำอะไรมาคะที่มันไม่ใช่เสื้อผ้า น่าจะไม่ได้เหมาะมากกับคุณนะน่าจะไม่ได้เหมาะมากนะคะกับคุณบีบีนะคะค่ะโอเคค่ะซึ่งเรามาดูที่ SMS ตอนนี้ค่ะอาชีพการงานที่เหมาะสมถูกโฉลกครับของคุณกฤตค่ะ คุณกฤตต้องใช้วาจาเป็นคำพูดนะคะอาจจะเป็นเซลล์อาจจะเป็นตัวแทนในการใช้งานนะคะเพราะว่าถือว่าคำพูดเนี่ยเขาจะได้เงินนะคะเขาจะได้เงินจากการใช้คำพูดค่ะก็ถือว่าต้องพูดเก่งฉลาดที่จะใช้คำพูดเขาเป็นคนฉลาดแล้วมีวาทศิลป์อยู่แล้วนะคะเป็นตัวแทนในการใช้คำพูดได้เลยค่ะคุณหมูดีนะคะกลับมาที่หลานเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ค่ะหลานที่บอกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรตามอยู่บอกว่าหลานอายุ2ขวบค่ะแต่มีโรคประจำตัวเป็นมะเร็งแต่เด็กเห็นไหมเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อกี้ที่ถามว่าเห็นนะเป็นเจ้าที่แต่หมอบอกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรจำได้ไหมค่ะใช่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเป็นมะเร็งมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ตัดออกไปแล้วอาการดีขึ้นแต่ต้องไปหาหมอทุกเดือนภายใน7วันก่อนไปโรงพยาบาลมาค่ะแล้วเขาถามไหมหรือเขาเล่าเฉยๆเล่าให้ฟังงงเลยงงฟังเพลินตกลงยังไงสรุปไม่เหมือนว่าอาจารย์บอกว่าตอนแรกเหมือนว่าไปที่ไหนมาสักที่นึงเมื่อ7วันที่แล้วไปโรงพยาบาลก็เลยได้ไปเจอเจ้ากรรมนายเวรอันนี้เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงค่ะพอเจอเจ้ากรรมนายเวรครั้งนี้หลานก็จะล้มหมอนนอนเสื่อนิดนึงนะคะอาจจะการเดินเหินเนี่ยไม่ปกติอันนี้ไม่ได้เป็นคำแช่งของหมอนะคะแต่เป็นการเล่าให้ฟังว่าเหมือนเราไปจ้าเอ๋ไปจ้าเอ๋กับเจ้าหนี้เจ้าหนี้กรรมเจ้าหนี้กรรมค่ะค่ะอันนี้เดี๋ยวขอให้คุณหมูดีนะคะติดต่อน้องแอมหลังใหม่ที่เบอร์0อะไรนะ02ค่ะ9423319ไม่ใช่0063 063ค่ะ2682555ค่ะอีกทีนะคะ0632682555ค่ะน้องหมูดีนะคะเคสนี้หมอสนใจนะคะเดี๋ยวติดต่อน้องแอมหลังใหม่นิดนึงนะคะตรงไหนช่วยได้ก็ยินดีเพราะว่าเจ้าของสถานีคุณต่อก็เป็นคนชอบทำบุญอยู่แล้วโอเคถือว่าเป็นเกียรติมากเลยนะหนูก็ชื่นชอบในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะหนูขอทำก่อนเลยเอ๋อไม่ใช่ค่ะคุณธิดารัตน์นะคะบอกว่าเกิดวันที่29 15แต่ทำอาชีพเสริมสวยอยู่ค่ะจะเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีโอกาส
เปลี่ยนงานทำอาชีพเดิมดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพิ่มเติมความสามารถพิเศษลงไปบอกเลยว่าอาชีพเดิมของคุณรุ่งกว่าเปลี่ยนงานค่ะรุ่งกว่าเปลี่ยนงานนะคะโอเคค่ะคุณหมวยนะคะอยากทำอาชีพเสริมค่ะจะทำอะไรดีคะคุณหมวย NJ นงรักค่ะก็ทำอาชีพอะไรดีนะคะต้องถามว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอ่ะไปทำอาชีพอะไรนะคะเขาให้ทำอาชีพเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วหรือมีความเกี่ยวเนื่องหรือโยงใยกับงานเมื่อ3ปีที่แล้วที่ได้ไปทำมาค่ะโอเคค่ะงั้นเรามาดูที่ SMS กันค่ะตอนนี้ชื่ออ้อค่ะอายุ34ปีค่ะภายในช่วง6เดือนนับจากนี้จะได้เลื่อนวิทยาฐานะไหมคะเลื่อนแต่มันไม่มั่นคงนะคะเหมือนความสามารถเรามันไม่แน่นพอค่ะเลื่อนไปอาจจะโปร่งๆก็ต้องไปอัปเกรดตัวเองด้วยอัปเกรดตัวเองด้วยก็คือเพิ่มตัวเองมูลค่าตัวเองหรือว่าศึกษาค้นหาความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อที่จะได้เพิ่มณตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูที่คอมเมนต์ไลฟ์ค่ะคุณโมโมทาโร่นะคะตอนนี้อายุ28ยังไม่เจอเนื้อคู่เลยหนูจะมีแฟนหรือเปล่าคะมาเรียนบริหารเสน่ห์กับน้องหนิงกันยี่หู้ตอนนี้หนิงก็ยังไม่มีค่ะจ้ะพูดใหม่พูดไม่ได้เลยก็ณวันนี้ตอนนี้บริหารความโสดไปก่อนนะคะน้องคนนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อเป็นช่องทางในการฝึกฝนตัวเองค่ะยังค่ะยังอีก2ปีค่ะอีก2ปีนะคะค่ะดีกว่าคบแล้วเป็นคู่ไม่แท้ดีกว่าคบแล้วเป็นก็คือคู่กรรมใช่ไหมคะใช่ใช่อาจจะน้ำตากันไปอะไรกันไปอาจจะน้ำตากันไปของคุณ DM มาแล้วหรือเปล่า DM มากี่ตั้งแต่วันนี้ถึงช่วงวันที่20เดือนหน้าการเงินจะดีไหมคะDM มากี่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20เดือนหน้าการเงินจะดีไหมคะเดียมจะการเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆนะจะได้เงินก้อนมาจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งน่าจะถึงกับตั้งตัวได้แสดงความยินดีกับคุณ DM ดวงหน้าเลยนะคะเมื่อกี้เราก็เจอกันแล้ว นะคะคุณหมูอันขอโทษค่ะคุณวังโสหรือเปล่ารัฐธรรมนะคะสอบถามหน่อยครับงานที่ผมทำอยู่เป็นงานที่ใช่ไหมครับเกี่ยวกับชิปปิ้งงานที่คุณทำอยู่ถือว่าเป็นงานที่คุณเป็นความสามารถเฉพาะตัวที่คนอื่นก็ทำไม่ได้เป็นงานที่ใช่สำหรับคุณค่ะ นะคะแล้วก็จะทำให้คุณได้ติดต่อแดนไกลเพิ่มขึ้นค่ะเน็ตหลุดใช่ไหมหลุดปะไม่หลุดอันนี้ไม่หลุดค่ะอาจารย์สามารถทำได้เลยค่ะค่ะคุณเบียร์ค่ะพิชชาบอกว่าอาชีพในหน้าที่การงานจะดีและก้าวหน้าไหมคะต้องช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมนะตอนนี้นะคะที่กำลังดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ทางสถานีรายการเราด้วยนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์กำลังดูให้ของคุณเบียร์ค่ะว่าอาชีพในหน้าที่การงานจะดีและก้าวหน้าไหมคะถือว่าอาชีพในการงานหน้าที่ของเขาจะก้าวหน้าขึ้นค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีพลังเมตตาสูงค่ะมีพลังเมตตาสูงค่ะดีมากเลยค่ะสอบถามได้นะคะถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมคนไหนอยากจะโทรเข้ามานะคะโทรมาที่รายการสดของเราสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่029423319ค่ะหรือว่า029423498ค่ะหรือว่าคอมเมนต์มาในไลฟ์ตอนนี้หรือไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะตอนนี้หนิงก็พร้อมที่จะอ่านแล้วก็ให้พี่หมอตาของเราตอบเคลียร์ทุกประเด็นได้เลยค่ะน้องเนยค่ะอัจฉริยานะคะถามว่าหลังจากนี้งานจะเข้ามาเยอะไหมคะรวมถึงเงินด้วยค่ะงานเข้ามาเยอะต้องขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะนะคะเพราะว่าเหรียญนะเป็นเรื่องของฟ้าดินประทานให้นะคะแล้วงานจะเข้ามาเยอะไหมก็งานเข้ามาเยอะมากแล้วน้องก็จะทำไม่ทันจะเป็นตัวอักษรย่อของตัวคนที่จะมาช่วยเนี่ยเป็นตัวเคคิงKFC ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่ามาจากเป็นแลนด์ญี่ปุ่นค่ะนะคะรวมถึงเงินด้วยว่าจะเข้ามาเยอะไหมนะคะของคุณเนยค่ะต่อค่ะค่ะคุณสุกัญญาค่ะทองโชตนะคะเกิดวันที่เสาร์
เขาจะต้องมีคินุคุนิยะอะไรอย่างเงี้ยภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้นเดตัวเคถูกต้องเลยถ้าอย่างนั้นแหมอาจารย์ตอบถูกเลยนะคะค่ะคุณสุกัญญาค่ะบอกว่างานที่ทำตอนนี้เงินไม่ได้เลยและงานเสริมจะทำงานเสริมเพิ่มเนี่ยจะดีไหมคะงานเสริมเพิ่มดีไหมคะเป็นงานที่ผูกพันนะคะเพราะจะทำให้คุณอ่ะประสบกับความโชคดีใหม่ๆได้เพื่อนใหม่ๆมาเยอะงานเสริมให้ทำไม่ต่ำกว่า2งานขึ้นไปค่ะโอ้ยไม่ต่ำกว่า2งานขึ้นไปใช่ถึงจะมาที่คุณแพทพัฒมานะคะผู้ชายที่คบอยู่ใช่คู่แท้หรือเปล่าคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะผู้ชายที่คบอยู่เป็นคู่หวานคู่หวานนะคะคู่หวานนะคะเคยตักบาตรร่วมขันแล้วก็เคยถวายดอกไม้มาด้วยกันก็ถือว่าเป็นบุญร่วมกันกันเป็นบุญร่วมกันเป็นคู่บุญอยู่นะคะใช่ค่ะถ้าเป็นคู่บุญมันดีอยู่อย่างนึงนะคะน้องหนิงทำให้เราทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองไปด้วยกันใช่ไหมถ้าเป็นคู่กรรมเนี่ยมันจะขัดจะขวางจะกีดจะกันทำอะไรแล้วก็แบบไม่ประสบด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมคะใช่หรือว่ามันจะถึงจะพยายามทะเยอทะยานยังไงมันก็จะมีตัวมาตัดรอนเนี่ยค่ะแต่ของคุณแพทนะคะคือคู่แท้คู่บุญเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะก็คืออยู่ด้วยกันก็จะเสริมบุญกันไปใช่ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้หนิงก็ยังไม่มีคู่ค่ะค่ะค่ะพูดอีกทียังไม่มีจริงๆค่ะโสดหน้าไมค์ไปอีกคุณชลดาค่ะสอบถามเรื่องการงานจะดีไหมคะคุณชลดาชอบค่ะชอบการงานของคุณชลดานะคะเพราะงานเนี่ยเหมือนกับเป็นอาชีพที่ทำมานานทำมาแล้วแล้วก็ทำได้ต่อไปนะคะทำได้ต่อไปใช่แต่เพียงแต่ว่าอยากให้ระวังนะคะเส้นหลังแล้วก็หน้าอกหน่อยนะคะการช่วงท้องการหายใจนะคะหรือออฟฟิศซินโดมเพราะว่าการนั่งมากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้เราหลังแข็งแล้วก็มีปัญหาเลยค่ะก็ลุกมาเดินบ้างเนาะไม่ใช่ทำงานหลังขดหลังแข็งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์คะลุกไม่ได้เลยเดี๋ยวเสียเวลาทำงานโอเคแล้วถามต่อค่ะว่าคนที่คบอยู่ของคุณชลดาเนี่ยใช่ไหมคะใช่ในที่นี้คือคนที่ใช่คู่บุญหรือเปล่าคะคนที่คบอยู่ของคุณชลดาช่วงนี้ใช่คู่ของเขาไหมบอกเลยนะคะว่าถ้าพูดว่าไม่ใช่ก็เดี๋ยวจะปักใจออกห่างนะคะบริหารความรักค่ะบริหารความรักค่ะนะคะบริหารความรักนะคะให้มีความสุขให้มีความสุขนะคะจะดีมากยิ่งกว่าถ้าเรามาพูดตัดรอนกันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอาจารย์คะของคุณจู่โจมค่ะบอกว่าตอนนี้ผมทำงานประจำหรือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหรือว่าตอนนี้ทำงานประจำแต่อยากขายของเสริมโอกาสก้าวหน้าจะมีหรือเปล่าครับขายได้เลยค่ะขายพวกสินค้าสุขภาพนะคะสินค้าสุขภาพนะคะไม่ว่าเครื่องนอนเครื่องช่วยนวดหรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสรีระร่างกายคุณขายได้ดีค่ะเกี่ยวกับอาหารเสริมในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือเปล่าอาจารย์ยังไงก็ดีนะคะของคุณหมวยค่ะคุณหมวย NJ นงรักนะคะอาชีพเมื่อ3ปีที่แล้วคือทำขนมปังกรอบขายค่ะถ้ากลับไปทำเนี่ยจะมีโอกาสรวยขึ้นไหมคะอาจารย์คะมีโอกาสคือขนมปังกรอบของเขาอะมีความแปลกอย่างนึงคือเขาเนี่ยเป็นคนที่ถามว่า3ปีแล้วทำอะไรเพราะเขาจะเป็นมีรสมือค่ะแล้วส่วนผสมของเขาเนี่ยจะทำให้มันอร่อยแล้วมันไม่เหมือนที่อื่นสามารถใช่สามารถติดเป็นยี่ห้อตัวเองได้เขาลองต่อยอดดูนะคะก็ลองต่อยอดดูนะคะคุณหมวยค่ะเรามาดูที่ SMS กันค่ะการงานการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับของคุณนนท์ค่ะการงานและการเงินช่วงนี้ของคุณนนท์นี่ต้องถือว่ามีเงินในอากาศเยอะมากแปลว่าโปรเจกต์มันเยอะโปรเจกต์มันเยอะมีการอากาศเยอะมากค่ะการใช้เงินในกระเป๋าก็เลยไปกับเงินในอากาศบอกว่าเอาลงทุนนั่นลงทุนนี่เดี๋ยวจะได้นั่นได้นี่มานะคะก็คือว่ามันเป็นเงินลอยใช่ไหมมันยังไม่เข้ามามันยังไม่เข้ามาเพราะฉะนั้นก็อย่านิ่งดูดายกับเงินปัจจุบันนะคะเพราะเงินในอากาศบางทีมันอากาศไปมันก็หายไปได้เหมือนเช่นกันใช่ค่ะอาจารย์ค่ะใช่ค่ะ
โอ้วันนี้มีคนถามคุณเตชิค่ะคุณเตชิขอถามเรื่องสุขภาพค่ะช่วยกดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดแชร์ด้วยนะคะท่านผู้ชมคุณเตชิถามมาเรื่องสุขภาพก็ยังบอกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบการไหลเวียนของเลือดนะคะคุณเตชิอาจจะเป็นหรือว่าคุณเตชิเนี่ยอาจจะเป็นคนตัวอ้วนแล้วก็หัวใจมันมีน้อยเหมือนหมออย่างเงี้ยหมอก็เป็นคนตัวอ้วนแล้วก็หัวใจเนี่ยมันทำงานหนักสำหรับการสูบฉีดเลือดนะคะอาจจะเราสองคนกับคุณเตชิต้องจับมือมาลดความอ้วนกันนะคะแล้วก็บริหารไขมันให้น้อยเมื่อเช้าเพิ่งกินทุเรียนอ่ะไม่ต้องถามเมื่อตอนบ่ายหนูยังเห็นอาจารย์กินน้ำแดงอยู่เลยบอกไม่กินไม่กินยิงไปโอเคค่ะไม่ได้ฆ่านางงามนานละนะคะก็คุณเตชิก็ลดเรื่องความอ้วนแล้วก็ดูแลสุขภาพเกินไขมันใช่ใช่เพราะดูจากเหรียญเนี่ยหัวใจทำงานหนักนะคะมีระบบอาจจะทำให้เป็นไม่ใช่หน้ามืดนะคะไม่ได้เลยคุณจิตลาค่ะบอกว่าเจ้าที่ค่ะเจ้าที่บ้านเป็นหญิงหรือชายคะควรไหว้ด้วยอะไรคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านค่ะเจ้าที่เป็นผู้ชายค่ะนุ่งจงกระเบนขาวถ้าเป็นคนชอบธรรมะนะคะก็ไม่ได้ถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นองค์ที่ดุร้ายอะไรนะคะท่านชอบธรรมะจะอยู่ประมาณชั้น2ค่ะชั้น2ธรรมะชั้นของบ้านค่ะโอเคอยู่โซนด้านหน้าค่ะอยู่โซนด้านหน้านะคะยังไงคุณจิตราที่ฟังอยู่ก็แนะแก้ไขกันได้นะคะคุณเจนค่ะสอบถามขอถามเรื่องการเงินค่ะการเงินค่ะขอถามเรื่องการเงินคล้ายๆกับเหรียญเมื่อกี้ที่หนูจะได้รางวัลเนาะแต่การเงินของเขาไอ้ยะการเงินของเขาเนี่ยเป็นรูปใบโพนะคะเงินส่วนใหญ่เนี่ยจะได้มาต้องแบ่งเงินไปทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างนะคะก็บางคนเนี่ยก็มีความผูกพันนะอาจจะได้มา100นึงไปทำบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์5บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้พันนึงอาจจะ50บาทถึง100บาทอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่เดือดร้อนนะคะและถ้าดวงการเงินเนี่ยไม่ดีขึ้นก็ให้ตัวเขาเองนะคะผู้ถามเป็นรดน้ำต้นโพค่ะรดน้ำต้นโพเพราะว่าเหรียญออกมาเป็นรูปใบโพสวยไหมหนูเห็นไหมสวยสวยของหนูเป็นรูปดอกบัวดอกบัวดอกบัวตูมบัสดอกบัวนี่ก็คือเราอยากได้อะไรเราก็ต้องถวายความดีกับสิ่งนั้นเป็นการบนบานความดีก็อยู่ในศีลเนี่ยค่ะศีล5ข้ออะไรเงี้ยหนูทำได้เกือบทุกข้อค่ะดูหมอดิเป็นการยืนยันกับอะไรกับใครหรือเปล่าเนี่ยหล่อนเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะเข้าทางมีคุณอัธพรวันนี้ทำไมสายเงียบมากเลยเนาะสายเงียบมากเลยสายยังไม่มีโทรเข้ามาเลยนะคะหรือว่ามีเข้ามาแล้วหรือว่าอย่างไรนะคะแต่ว่าคำถามในไลฟ์นี่คอมเมนต์มาเยอะมากสอบถามเยอะมากเลยนะคะจันค่ะจริงๆก็อยากได้ยินเสียงใครสักคนนะอยากได้ยินเสียงใครสักคนเอางี้ละกันค่ะเปิดสายเลยนะคะสายสดค่ะ029423319นะคะแล้วก็029423498โทรมานะตอนนี้อาจารย์อยากที่จะเปิดสายคุยกับท่านผู้ชมนะคะเปิดสายได้เลยค่ะมีไหมไม่ไม่ก็แปลกดีเหมือนกันนะงั้นเรามาดูของคนนี้ก่อนไหมคะอาจารย์ที่เขาถามว่าคุณอัธพลนะคะมาทำงานอีกที่อะครับตอนนี้จะมีเงินติดตัวกลับไปไหมครับคุณจู่โจมเมื่อกี้ถามมาแล้วเนอะคุณจู่โจมถามมาแล้วค่ะมาทำงานอีกที่ตอนนี้จะมีเงินติดตัวกลับไปไหมต้องอยากให้แผ่นมาที่เหรียญนะคะกล้องเขาจะบอกว่าตอนนี้เหรียญเนี่ยมีหลายทิศมากเลยเห็นไหมค่ะเรียนจริงๆแล้วอ่ะถือว่าเป็นรูปถ้วยนะเงินเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงนี้นะคะยังไม่ใช่ปัจจุบันอาจจะอีกสัก2ถึง4เดือนจะมีเงินกลับไปค่ะอันสองถึง4เดือนจะมีเงินกลับไปใช่ค่ะแล้วก็เป็นเงินที่เป็นเงินก้อนใกล้เคียงกับที่หวังนะคะค่ะเงินกับที่หวังนะคะคุณเบียร์ค่ะบอกว่าตอนนี้หารายได้เสริมอยู่ค่ะคือขายของผ่าน Facebook นะคะจะรุ่งไหมคะอาจารย์หนูก็เป็นห่วงหนูก็เป็นห่วงก็กลัวหล่นดีมากค่ะลุงค่ะแต่ต้องขายของแล้วก็จับตลาดต่างประเทศให้เจอนะคะแล้วขายได้ดีหรือเอาของต่างประเทศมาขายในไทยหรืออะไรทํานองเนี้ยนะคะก็คือ export import ใช่ค่ะได้หมดค่ะเพราะว่าของเขาขายผ่านทางออนไลน์นะคะค่ะก็ถือว่าดีเช่นกันนะคะยังไงคุณเบียร์ก็
เอาไปปรับแก้ไขนะคะเผื่อจะได้รวยๆยิ่งขึ้นนะคะคุณมิมินค่ะบอกว่างานที่ทำอยู่ดีไหมคะเรารู้สึกว่าตอนนี้ทำอยู่เรารู้สึกดีไหมก็ถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เป็นไรนะคะแต่จะบอกว่างานที่ทำอยู่ก็เป็นงานของคุณค่ะแต่ว่าคุณอาจจะคิดเยอะไปนิดนึงก็อะแดปลงมานิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าคิดอยากสร้างหลักฐานเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะคะก็รอไว้ค่ะน่าจะทำได้นะคะวันนี้ถึงขั้นอสังหาริมทรัพย์เลยนะคะใช่โอ้แสดงว่าดีใช่ไหมคะเขามีโครงการค่ะเขามีโครงการใช่อ๋อถือว่าดีกันเลยทีเดียวค่ะคุณคิมนะคะบอกว่าจากเดือนมิถุนาจนถึงสิ้นปีค่ะการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้ได้อ่านไลฟ์อย่างจริงๆนะใช่สอบถามได้นะคะโทรเข้ามาการงานจนถึงสิ้นปีก็ดีนะคะก็เพราะว่าดวงเนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพระแม่โพธิ์ประสิทธิ์กับคุณนะคะค่ะถือว่าเป็นมงคลค่ะถือว่าเป็นมงคลนะคะบอกคุณมิมินที่บอกว่าเมื่อกี้บอกว่าทำงานอยู่ดีไหมคะบอกว่าคนลุกเลยอาจารย์แสดงว่าสุดยอดมากแสดงว่าผลเขาเยอะไม่ใช่ค่ะเราก็นิงก็ไม่กลับมาด้วยนะนิงก็จะไปไปค่ะไปด้วยกันค่ะเราไปด้วยกันค่ะโอเคนะคะใช่น่ารักร้านของน้องเนยค่ะร้านนวดที่ทำอยู่ควรทำต่อหรือว่าปล่อยเช่าคะอาจารย์คะเนยนะคะน้องร้านร้านนวดที่น้องเนยทำมาแอปพลายเพิ่มขึ้นค่ะเพราะใกล้เคียงจะเป็นตัว M แล้วค่ะก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางอย่างในระบบนะคะน่าจะได้เงินมากขึ้นค่ะโอเคนะคะสำหรับสายสดนะคะคือประมาณว่าสายสด02เนี่ยมีปัญหาอยู่ถ้าเกิดว่าจะโทรเข้ามาสอบถามเนี่ยโทรเข้ามาที่063นะคะ268 2555ได้เลยนะคะหมอกำลังน้ำตาไหลเฮ้ยหายไปไหนกันหมดโทรเข้ามาที่หรือเขาสตันความสวยคุณโอ๊ยไม่หรอกค่ะอาจารย์แหมวันนี้อาจารย์ก็สวยนะคะอาจารย์ค่ะก็อยากแค่ขังค่ะค่ะโทรเข้ามาที่063-268-2555นะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งตอนนี้อาจารย์รอเปิดสายของทุกท่านอยู่ค่ะค่ะหมอนะคะอยากจะเล่าให้ฟังว่านะคะบางอย่างจริงๆอ่ะนึกถึงเคสคุณละละนานะคะที่วันนั้นถามเรื่องของคุณแม่ที่เสียชีวิตไปว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็หมอก็เห็นคุณแม่ของเขาในรายการสดตอนนี้ก็คิดถึงคุณละละนานะคะก็อยากจะถามว่าคุณละละนาเป็นไงบ้างดูรายการอยู่ไหมอยากให้โทรมานิดนึงว่าได้ไปทำบุญตามที่บอกแล้วหรือยังนะคะค่ะโอเคค่ะ02นะคะโทรเข้ามามีสายโทรเข้ามาใช่ไหมคะโทรได้แล้วนะคะสำหรับเบอร์02ค่ะ942-3319สามารถโทรเข้ามาเป็นสายตรงได้แล้วนะคะแล้วก็029423498ค่ะสามารถโทรเข้ามารายการสดได้เลยซึ่งวันนี้พวกเราพร้อมที่จะเปิดสายพูดคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านแล้วนะคะอาจารย์ขามาดูเรื่องของคุณมิมินเมื่อกี้เลยค่ะปีนี้เรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างคะ ของคุณมิมินนะคะน่ารักมากกระจุกเลยค่ะกระจุกแสดงว่านี่มันเยอะนี่เยอะแล้วก็โครงการมันแย่มันทำให้เอามาแล้วใช้ไปเอามาแล้วใช้ไปเอามาแล้วใช้ไปค่ะอาจารย์กระจุกก็คือว่าเอามาแล้วก็ใช้ไปมันก็ยังใช่แต่ว่ามันเป็นโครงการไงคะถ้าโครงการเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วแล้วเราไม่ทิ้งความฝันตัวเราเองแสดงว่าไอ้สิ่งที่กระจุกเนี่ยมันจะเป็นกำไรในครั้งหน้าก็แค่อย่าท้อแต่ตอนนี้หมอท้อมากเลยท่านผู้ชมหายไปไหนก็หมดเนี่ยไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะหรือคุณไปบล็อกสายไว้ไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะคอมเมนต์มาตรีมเพียบเลยค่ะนะคะโทรเข้ามือถือโอเคค่ะซึ่งตอนนี้มีสายท่านผู้ชมนะคะถ้าจะโทรเข้ามานะคะโทรเข้ามาที่เบอร์063-268-2555นะคะ063-268-2555ค่ะตามหน้าจอได้เลยค่ะวันนี้ของเขาแรงจริงของเขาแรงจริงๆคือแบบโทรเข้ามาที่สายสดไม่ได้ต้องโทรเข้าเบอร์มือถือกันเลยทีเดียวนะคะน่ากลัวป่ะเราเนี่ย
หนูมีอะไรมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอาจารย์วันนี้ทำไมแบบท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะโทรเข้ารายการได้มีความเชื่อในเรื่องนี้เลยเป็นคนผมสวยเป็นพอใส่เสื้อที่สีเดียวกับผมแล้วเวลามองในทีวีเลยไม่เห็นเส้นผมที่สวยเนาะทีหลังต้องไม่ใช้เสื้อที่แบบไม่เห็นเส้นผมละหมอว่าใช่เป็นสีขาวสีชมพูสีอะไร everything จิงกะเบลก็ว่าไปค่ะสวยมากเป็นผู้หญิงที่สวยมากนะคะขอบคุณค่ะมาบุญธรรมดีจริงจริงๆใช่ไหมคะจริงค่ะสำหรับสายสดนะคะที่อยากจะโทรเข้ามาค่ะโทรเข้ามาได้ที่063-268-2555เรากำลังรอสายของท่านผู้ชมอยู่นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับมนตาแมนดารานะคะหรือการแก้กรรมใช่ไหมคะอาจารย์โทรมาได้ทันทีค่ะเราวิเคราะห์กรรมวิเคราะห์กรรมนะคะโอเคค่ะ063-268-255ค่ะซึ่งเรากำลังรอสายท่านผู้ชมอยู่ค่ะค่ะมากันที่ของคุณอาณาจักรค่ะขายอาหารทะเลนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะแต่กำลังจะทำแบรนด์อาหารกระป๋องเพื่อขายในประเทศและก็ส่งออกด้วยจะดีไหมครับว่าเหรียญเนี้ยบอกคุณเลยนะคะว่าเป็นมงคลของคุณเกิดขึ้นแล้วะนะคะเพียงแต่ว่าแบรนด์ของคุณน่ะจะต้องให้รู้ให้ได้ว่ามาจากใครก็อาจจะมีเหมือนรับโลโก้ประเทศไทยเพราะว่าอาจจะเนี่ยเห็นไหมหนูออกมาเหมือนประเทศไทยใช่ค่ะแบรนด์โลโก้เหมือนกับว่าเพราะว่าอาหารไทยหรือคุณภาพของประเทศไทยอาจจะทั่วโลกยอมรับก็ได้อาจจะทั่วโลกยอมรับยังไงใช่ใช่ก็อยากไม่อยากให้ลืมไม่อยากให้ลืมนะคะยังไงก็ให้ติดคำว่าประเทศชื่อหรือว่าจังหวัดหรือว่าเซาอันดามันeverythingเราไม่รู้แต่ก็บอกว่าให้มีคำว่าฟอร์มไทยแลนด์ฟอร์มไทยแลนด์หรือว่าไทยแลนด์โลโก้ประเทศภูมิประเทศของประเทศไทยไปอ๋อนะคะโลโก้แผนที่ประเทศไทยโลโก้แผนที่ประเทศไทยนะคะดีไซน์เข้ามาค่ะดิฉันทนไม่ไหวแล้วนะคะว่าไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่ออลิสลาค่ะคุณอลิสลานะคะวันนี้อยากจะสอบถามอะไรพี่หมอตาคะค่ะเรื่องการงานค่ะแล้วก็ความรักค่ะค่ะการงานและความรักเอาการงานก่อนนะคะคุณอลิสลาการงานค่ะชอบการงานของคุณอลิสลามากเลยเพราะว่าเป็นคนก้มหน้าก้มตาทำแต่งานอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะทำแบบชาเทศแบบว่าเอามงลงไปเลยเอามงลงไปเลยโหนี่คือ Miss Universe เลยนะคะอาจารย์ of work ค่ะใช่แต่ว่าฟ้าดินเห็นฟ้าดินเห็นว่าเขาเป็นคนทำงานแล้วก็กตัญญูกับเจ้าของที่ทำงานแล้วกำลังจะเปิดโอกาสให้เขามีกิจการส่วนตัวโอ้โหนี่เป็นเรื่องจริงนะค่ะเรื่องความรักว่าไงคะค่ะเรื่องความรักว่าไงคะจะถามว่าหลังจากนี้ไปความรักจะเป็นยังไงบ้างคือจะควบคู่ไปกับงานได้ไหมหรือว่างานดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะลองดูนะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่คนน่ะมันลัคกี้อินเกมจะอันลัคกี้อินเลิฟคุณต้องทำคุณต้องทำใจนะเพราะว่าตอนนี้มงลงที่งานคุณละนึกออกไหมค่ะให้ยาให้ยาขอบคุณมากค่ะอาจารย์อยากจะบอกว่าถ้าพูดกับคุณเรื่องความรักจริงๆคุณจะไม่โกรธหมอได้ไหมไม่โกรธค่ะไม่โกรธค่ะเพราะว่าณวันนี้อาจจะไม่ใช่เวลาของคุณค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคุณสบายใจก็แค่บริหารเสน่ห์บริหารอะไรนะช่วงเวลาเนาะบริหารช่วงเวลาที่ไม่รู้จะทำอะไรก็เหมือนมีคนกินข้าวแต่อย่าใส่อารมณ์อย่าใส่ใจถ้าเขาทำให้เราทุกข์ก็อย่าใส่ใจแค่รู้ว่านี่เป็นคู่ชิลไม่ใช่คู่สะกดจิตนี่เป็นคู่ชิลจะกลัวไม่เชื่อถ่ายทอดลงไปที่น้องหนิงนะคะค่ะค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะโทรยากใช่ไหมวันนี้ฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะโทรยากใช่ไหมคะวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่โทรขอบคุณนะคะคุณอลิสลามีเรื่องที่จะสอบถามอีกไหมคะถ้าเกิดเรื่องงานดิฟลี่ก็เดี๋ยวหลังไมค์กันเลยนะคะไหว้พระหรือทำอะไรที่ไหนได้บ้างคะอะไรนะคะอีกสักครู่ค่ะเสริมดวงอะไรประมาณนี้ค่ะพอจะมีวิธีอ๋อหลังไมค์นะคะเรื่องนี้เดี๋ยวคุณอริซาค่ะเดี๋ยวขอสอบถามหลังไมค์นะคะมีสายเข้ามาใช่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะส
ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แปลกประหลาดมากนะคะชีฮอตหรือไงเนี่ยชีทำให้หมอไม่มีสายเออโบเราคนเราทำไปได้ค่ะโทรศัพท์มีปัญหาค่ะนะตอนนี้หมอเขาแรงจริงโทรศัพท์มีปัญหาโทรเข้ามาได้ที่0632682555ค่ะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะคุณต่อนะคะก็เป็นคนที่มีเมตตามากบอกว่าศาสตร์นี้จะได้ช่วยภพภูมิที่มองไม่เห็นพี่ตามาทำงานกันแล้วก็ตั้งใจนะคะวันนี้ก็ก่อนเข้ามานะคะมีหญิงสาวแสนสวยร่วมบวงสรวงเทวดาฟ้าดินให้กับน้อง DM ด้วยเปิดดวงเลยก็ว่าได้รู้สึกดีมากเพราะหนิงเป็นคนที่เชื่อเรื่องอย่างเงี้ยค่ะค่ะหนิงเชื่อมากที่เหมาะกับงานอียิปต์มากใช่ไหมคะพร้อมแล้วมงลงอีกแล้วมงลงอีกแล้วเรามาดูที่คุณบีค่ะ SMS นะคะอายุ35อยากถามถึงแฟนเก่าจะกลับมาไหมน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากถามเรื่องแฟนเก่าด้วยนะคะแต่ว่ามีแฟนใหม่แฟนเก่าเนี่ยถ้าเข้ามาหาคุณเนี่ยเขาจะคิดแต่เรื่องอย่างว่าเรื่องอย่างว่าคุณจะรับได้ไหมคุณจะรับได้ไหมเรื่องอย่างว่านะแฟนเก่านะคะจะกลับมาไหมก็กลับมาในเรื่องอย่างว่านะคะคุณบีค่ะอายุ35แล้วเนาะโอเคค่ะเรามาอ่านไลฟ์นะคะคอมเมนต์เยอะมากเลยซึ่งแบบว่าคำถามเยอะมากค่ะคุณกวางนะคะคุณกวางนะคะปภัสรานะคะสอบถามเรื่องบุตรค่ะว่าปีนี้มีดวงจะมีลูกไหมคะอยากมีลูกสาวมากว้าย เดี๋ยวไม่ต้องเสียภาพนางงามหมดโอเคค่ะแอมมาช่วยดีก็มีบุตรไหมก็บอกว่าท้องนะคะแต่แปลกจังเลยท้องเหมือนเป็นคนที่เป็นคนท้องแหลมอ่ะเพราะนั้นการอุ้งท้องหรือการตั้งครรภ์เนี่ยจะมีปัญหาเนื่องด้วยมดลูกเองหรืออะไรเองด้วยนะคะก็ไปตรวจสอบนะคะภาวะการเซฟบุตรน่ะของตัวเองอ่ะสุขภาพตัวเองอ่ะมันพร้อมแค่ไหนโอเคค่ะก่อนอื่นก็ห้องตรวจสุขภาพก่อนในการที่จะมีบุตรใช่ว่ามันพร้อมแค่ไหนและถ้าเป็นจริงนะคะว่ามีปัญหาจริงนะคะในเรื่องนี้เราก็โทรกันมาหลังใหม่อีกทีนึงนะคะก็จะต้องไปไหว้ที่ไหนจะทำอะไรจะได้มีบุตรสืบสกุลสมใจแล้วก็บุตรออกมาก็จะได้แข็งแรงด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะวันนี้อยู่กับคนสวยเนาะตาโตมากเอาไข่ไปไว้ในตาคุณกวางนะคะสอบถามได้เข้ามาที่หลังไมค์นะคะ0632682555นะคะว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรได้บ้างค่ะคุณสุพจน์ค่ะถามเรื่องงานครับพอดีจะเริ่มธุรกิจใหม่ครับไอ้จะเฮงไหมเปลี่ยนชอบผมบอกว่าธุรกิจใหม่ของเขาปีนี้นะคะถือว่าเป็นมงคลได้โชคได้ลาภเขาเจองานที่ถูกโฉลกถูกใจเขาแล้วเนาะน้องหญิงงานอย่างเงี้ยเราต้องสนับสนุนเนาะเพราะว่าเขาเป็นคนกตัญญูเขาเป็นคนให้เงินพ่อแม่ค่ะขอบคุณค่ะโอเคตอนนี้โทรสายสดได้ที่เบอร์อะไรนะคะ0632682555ค่ะแม้อยากจะเอาเบอร์ส่วนตัวของตัวเองเนี่ยส่งไปให้จังเลยเพื่อจะมีสายซ่อนนี่ๆเขาให้โทรในนี้แล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้รอสายอยู่นะคะสำหรับที่ผู้ชมทางบ้านนะคะอยากจะโทรเข้ามานะคะโทรมาได้ที่0632682555ตามหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้หมอตากับเราอยู่กับหนิงแล้วนะคะอยากจะสอบถามเรื่องอะไรเป็นพิเศษล้วงลึกยังไงแล้วก็มีวิธีแก้ไขอย่างไรนี่โทรเข้ามาได้เลยนะคะได้เลยค่ะแล้วก็มีของคุณทันค่ะการงานความรักหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะการงานและความรักหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างคะรักกับงานนวลเนียมากคนนี้ติดแฟนมุ้ยติดแฟนเหรอคะเนี่ยใช่ติดแฟนก็ดีนะทำให้การงานเสียไปนิดนึงสรุปเป็นคู่กรรมหรือคู่บุญคะอาจารย์เป็นคู่นูเนียเป็นคู่นูเนียโปรโมชั่นเลิฟใครๆเขาเป็นกันนะน้องหนิงก็นะนะหนิงยังโสดอยู่อาจารย์ผู้หญิงดีย ังสอดอยู่ค่ะก็คือเรื่องการงานดูอาจารย์เพียเลยอาจารย์ค่ะหมอก็เพียกับน้องหนิงนั่นนึงนะคะเรื่องการงานกับความรักมีสายโทรเข้ามาแล้วค่ะค่ะว่ามาเลยค่ะ
สวัสดีค่ะเปิดโฟนเลยลูกสวัสดีค่ะชื่ออัจฉริยาค่ะคุณอัจฉริยานะคะสวัสดีค่ะคุณอัจฉริยาโทรจากจังหวัดไหนคะสวัสดีค่ะอยู่เมืองทองธานีค่ะอยู่เมืองทองธานีโอเคค่ะวันนี้อยากจะสอบถามหมอตาว่าอย่างไรบ้างคะเรื่องด่วนเรื่องแรกนะคะเผอิญตัวที่บริษัทเป็นแลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็พวกที่จะบินมาที่30นี่แหละค่ะลูกค้า67คนทีนี้แผนกตัวชื่อคุณแม็กเนี่ยเขายังหาเงินที่ออกตัวไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่ามันเป็นผลกระทบกับการเดินทางอยากทราบว่าตอนนี้ผู้ชายที่คุณแม็กที่จะออกพักตกตัวทีซีที่บิน30ไปฮอกไกโดเนี่ยค่ะตอนนี้เขาหาเงินได้หรือยังคะเอาเรื่องจริงไหมคะเอาเรื่องจริงไหมคะเอาเรื่องจริงเลยเอาเรื่องจริงเลยค่ะเอาเรื่องจริงเลยค่ะอาจารย์ค่ะคุณแม็กเนี่ยเขาเอาเงินไปใช้ในเรื่องของการบริโภคส่วนตัวเขาหมดแล้วค่ะเขาเอาเงินไปเป็นพวกเรื่องส่วนตัวเขาหมดแล้วใช่ใช่นั่นก็หมายความว่าเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของเขาของเขาหมดแล้วด้วยนะคะแล้วเราจะทำไงกันต่อนะคะแล้วเราจะทำยังไงกันต่อกันดีแต่เราก็ยังแก้ปัญหาได้นะคะค่ะเรายังแก้ปัญหาได้ค่ะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และฟ้าดินเนี่ยพร้อมสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอจะดูแล้วว่าคนที่จะแก้ปัญหาให้คุณได้เขาเป็นอักษรชื่ออะไรตัว V หรือตัว Y ค่ะตัว V หรือตัว Y ค่ะต้องไปคุยกับคนตัว V หรือตัว V หรือตัว Y เพราะว่าถ้าตัว V ก็คือเป็นเอเจนต์ชื่ออีกชื่อหนึ่งคือตัว V ใช่ถ้าจะเป็นเอเจนต์ตัว V หรือตัว Y ใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องคุยกับคนที่เป็นฟังหมอนะคะพี่ขาต้องเป็นคนที่ชื่อตัว V หรือตัว Y เขาจะเคลียร์ปัญหาให้กรุ๊ปเนี้ยเดินทางได้ก่อนค่ะอ๋อตัว V หรือตัว Y ใช่ค่ะพี่ปรึกษาเขาเลยนะคะแล้วเขาจะทำให้พี่ทำให้กรุ๊ปเนี้ยเดินทางได้ก่อนและพี่ไม่เสียเครดิตค่ะอ๋ออีกค่ะส่วนตัวของดิฉันที่เวลาจะขอพรด่วนนะตอนนี้ขอพรเรื่องของงานหรือเงินที่ติดขัดเนี่ยควรจะจุดธูปขอเทพองค์ใดนะคะสักติค่ะโอมสักติโอมมหาสักติโอมสักติโอมมหาสักติฮาริโอมสักติโอมมหาสักติโอมสักติโอมมหาสักติโอมสักติโอมมหาสักติอย่างนี้จนเป็นสมาธิค่ะแล้วค่อยขอบุญนี้คุณต้องขอเป็นปาฏิหาริย์นะคะแล้วบอกท่านนะคะค่ะก็โอมมหาสักติค่ะโอมสักติโอมมหาสักติโอมสักติโอมมหาสักติต้องใช้พลังนะคะจากช่องท้องลงไปนะคะโอมสักติโอมมหาสักติโอมโอมอย่างนี้ค่ะอ๋อค่ะค่ะคุณรีบไปทำนะคะจะได้ไม่เสียชื่อเสียงเรื่องค่ะเรื่องบ้านหลังอยู่ปัจจุบันนี้นะคะบ้านหลังนี้ที่อยู่นั้นติดไม่ติดเมื่อไหร่จะหมดที่บ้านหลังนี้คะบ้านไม่มีวันหมดบ้านไม่มีวันหมดเหตุผลไม่มีวันหมดเพราะว่ามันจะมีเพราะถ้าคุณหมดหนี้คุณก็จะไม่ทำงานมันเป็นฟ้าดินบนบันดาลให้คุณมีหนี้เพื่อสร้างงานค่ะอ๋อถ้ามีหนี้ก็จะคือถ้าบ้านหลังนี้หมดหนี้ค่ะคือตัวฉันก็ไม่ทำงานใช่ค่ะคุณภาวนาไว้แบบนั้นก็เลยไม่หมดนั่นเป็นการที่แอคทีฟตัวเองด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ไม่รู้ค่ะเราจะแก้ยังไงคือไม่อยากมีหนี้นะคะอาจารย์ก็คือคุณเป็นคนไปพูดเองไงว่าคุณหมดหนี้แล้วคุณจะไปปฏิบัติธรรมจะนู่นจะนี่จะนั่นแต่ดวงของคุณอ่ะคุณเป็นคนที่ได้เงินมาแล้วก็ช่วยคนเป็นคนสร้างคนมากกว่าค่ะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยไม่ได้ให้คุณหมดหนี้ใช่ดวงอ๋อใช่ใครพูดรับวาจาไปแล้วค่ะอาจารย์ใช่ค่ะก็เนี่ยวาจาของคุณวันนี้ก็ตอบสนองคุณนะคะให้มีหนี้เพราะว่าคุณมีหนี้คุณจะได้ทำงานอันนี้ดิฉันช่วยอะไรไม่ได้อันนี้นอกเหนือจากความสามารถฉันค่ะใช่หยุดวาจาไปแล้วแล้วจะแก้วาจาคืนไงคะอาจารย์ช่วยไม่ได้ค่ะคุณไปทำเรื่องทัวร์คุณก่อนค่อยมาหลังไมค์อันนี้มันนะคะค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะอาจารย์ฝากยินดีด้วยนะคะคุณอัจฉริยะค่ะมีงานทำตลอดชีวิตมีงานทำตลอดชีวิตไม่ตกงานไม่ตกงานค่ะมันก็ไม่ได้ปล่อยวางแต่ก็ทั้งงานทำตลอดชีวิตนะอาจารย์จะได้ปล่อยวางคุณไปทำเรื่องทัวร์ของคุณก่อนจากตัว V ตัว Y คุณทำแล้วคุณเคลียร์แก้ปัญหาได้คุณก็จดเบอร์นี้ไว้นะคะแล้วเราค่อยมาว่ากันเรื่องของการแก้ปัญหานะคะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอัจฉริยะ
ขอบคุณค่ะหนูดีใจไหมเขามีงานทำตลอดชีวิตหนูรู้สึกดีใจกับคุณอัจฉริยะด้วยนะคะเดี๋ยวเห็นไหมคนน่ะเวลาจะคุยหรือว่าจะลั่นวาจาอะไรเนี่ยจะต้องมีสตินิดนึงมีสตินิดนึงนะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสายสดของเรานะคะอยากจะสอบถามด่วนนะคะในไลฟ์ตอนนี้มันเยอะมากนะคะถ้าเกิดยังไงให้โทรมาที่0632682555บนหน้าจอนี้ได้เลยถ้าโทรมาตอนนี้คือสอบถามได้เลยเพราะตอนนี้ในไลฟ์นะคะที่เป็นคำถามคือมันเยอะมากแล้วน้องหนิงก็กลัวที่จะอ่านไม่ทันนะคะให้โทรมาดีกว่าหนิงน่ารักมากเลยหนิงเป็นครึ่งนึงของอาจารย์เนี่ย ดูดิค่ะอาจารย์ค่ะเห็น SMS บอกว่าอยากถามว่างานธนาคารจะทำยอดเงินกู้ได้ตามเป้าหมายไหมครับมีคนซัพพอร์ตเราไหม ช่วงนี้ยอดของเขาตกนิดนึงหนึ่งตกนิดนึงใช่ไหมคะค่ะเหตุผลเพราะว่านโยบายการให้เงินกู้ของเขาเนี่ยมันทำให้ยอดเขาตกคนอ่ะพร้อมกู้แต่นโยบายมันไม่ไปกับเงินเห็นไหมหัวมันปักหัวมันปักใช่นะคะก็ช่วงนี้ก็ประคองยอดไปก่อนค่ะด้วยอย่างอื่นประคองยอดไปก่อนนะคะค่ะโอเคค่ะคุณวิภานะคะเรามาอ่านในไลฟ์กันดีกว่ามันพอมันเยอะมากนะคะสวัสดีค่ะคุณวิภาบารมีทรัพย์เพิ่มค่ะจะมีลูกภายในปีนี้หรือเปล่าคะอายุของคุณวิภาเนี่ยไว้พระธรรมสงฆ์คุณแม่คะ อายุของคุณวิภาเนี่ยเท่าไหร่แล้วไม่ทราบนะคะนะแต่ว่าน้องหนิงดูเด่นโดยเหรียญเนี่ยเป็นรูปพีระมิดนะคะตามศาสตร์ของเราเขามีลูกอยู่แล้วนะคะเห็นไหมคะเขามีลูกแล้วลูกของเขาก็น่าจะเป็นผู้หญิงสวยงามน่าจะเป็นผู้หญิงนะถ้ามีผู้ชายก็ไม่ได้อวยพรนะคะอาจจะได้สองคนในคนเดียวกันเอ้าก็ทีนวันใช่นะคะดีนักแลถ้าเป็นผู้หญิงนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเราจะไปจะทูทีนวันด้วยไหมคะไม่เป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงก็คือเป็นผู้หญิงแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะทูอินวันใช่ก็จะดูแลแม่อย่างนัวเนียกันไปอ๋อโอเคนะคะก็ฝากถึงคุณวิภาด้วยเช่นกันค่ะถ้าจะมีลูกภายในปีนี้ก็เป็นผู้หญิงจะดีใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะทูอินวันนะคะแต่ไม่ว่าลูกเขาจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเขาก็กตัญญูกับคุณแม่มากเป็นสายใหญ่เป็นสายใหญ่นิสัยหน้าตาจะเหมือนเขาได้เลยนิสัยหน้าตาจะเหมือนคุณวิภานะคะค่ะเป็นเรื่องที่ดีใช่พูดถึงเป็นเรื่องที่ดีนะคะเขาเป็นคนนิสัยดีนะใช่ใช่คือคนที่ถามเนี่ยเขาเป็นคนที่มีดวงธรรมะดวงธรรมะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลรักษาเขาลูกเขาออกมาก็เป็นมงคลดีเหมือนกันเป็นมงคลดีเหมือนกันนะคะค่ะอยากถามสายสดนะคะเพราะตอนนี้คอมเมนต์ในไลฟ์เราเยอะมากนะคะให้โทรด่วนเลยนะคะโทรมาที่0632682555นะคะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะคะสอบถามอาจารย์ได้เลยมีเรื่องข้องใจอะไรอยากจะให้เราแก้ไขนะคะโทรมาได้เลยเพราะว่าตอนนี้อยากได้ยินเสียงคุณธัญชนด้วยใช่ไหมคะอยาก ใช่ค่ะอยากทราบถึงเรื่องโชคลาภค่ะต้องทำอย่างไรคะเกิดปีมาเมียจากฝรั่งเศสมาจากฝรั่งเศสสวัสดีค่ะคุณฝรั่งเศสโกมอนโกเตวูโชคลาภนะคะก็สวดมนต์เยอะๆนะคะอากาวัตรสูตรนะคะจะช่วยให้คุณมีโชคลาภแล้วก็มีเงินมีงานแล้วก็โชคลาภก็จะมาแบบงงๆแบบงงๆลาภมาแบบงงๆแล้วเงินจะหายไปแบบงงๆไหมคะอาจารย์ไม่โชคลาภมาแล้วก็จะเป็นเงินเกิดตอนนี้เป็นดวงของคุณแล้วยินดีด้วยค่ะปีนี้เป็นดวงของคุณแล้วนะคะไม่ทราบว่าบ้านเมืองของคุณอ่ะคุณอ่ะอยู่ใกล้หอเอ็นไหมถ้าอยู่ใกล้นะคะก็ให้ไปประกาศชื่อแล้วตะโกนชื่อตัวเองบนนั้นนะคะก็จะเป็นวิธีแก้เคล็ดค่ะจะให้เรื่องโชคลาภมากยิ่งขึ้นนะคะจะทำให้คนเนี่ยมีคนมารักจะให้มีคนมารักด้วยใช่หนูบินไปพรุ่งนี้ละค่ะอาจารย์ค่ะทันไหมทันไหมวีซ่ายังไม่ได้ทำมีสายเข้ามานะคะค่ะโอ้ยลูกรับเป็นเบาหลุดสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะนิสากลิ่นหอมค่ะคุณนิสานะคะโทรจากจังหวัดอะไรเอ่ยอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนะคะคุณนิสาจะถามหมอตาเรื่องอะไรคะเรื่องโชคลาภการเงินนะคะพี่โชคลาภการเงินของคุณนิสาในช่วงนี้ปังใช่ค่ะโชคลาภการเงินนะคะ
ช่วงเนี้ยเงินอ่ะมันฝืดตัวเองหน่อยนะมันฝืดตัวด้วยเศรษฐกิจด้วยเปล่าคะด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงเนี้ยการเงินของเขาฝืดหน่อยเดือนเกิดเดือนอะไรนะคะคุณนิสาเกิดเดือนอะไรคะ22เดือน133ค่ะ22เดือนมกราเกิดปี33ค่ะก็ประมาณวันที่22เดือนหน้าการเงินน่าจะดีขึ้นนะคะจะมีเพื่อนหรือหัวหน้างานเนี่ยเอาโปรเจกต์งานมาให้แล้วก็จะมีเพื่อนนะคะที่คบกันมาแล้วตั้งแต่รุ่นม5ค่ะนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเอางานมาให้นะคะก็ถือว่ารับได้เลยค่ะแล้วเพื่อนที่จะเอาโชคเอาลาภมาให้เป็นตัวอักษรย่อมีตัวงองูด้วยค่ะงองูนะคะหรือว่า NG นะคะคุณนิสาคะค่ะค่ะในเรื่องการงานเคลียร์ไปแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีเรื่องอื่นสอบถามไหมคะการเงินตอนนี้มันขาดเยอะไหมครับแล้วมีทางแก้เยอะไหมอะคะอ๋อใช่เมื่อกี้อะเงินของเขาตกสะเก็ดดาวเลยมันตามเศรษฐกิจใช่มันจากฟ้าลงมาเลยอะโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยเคยวาดหวังไว้น่ะปิวไปหมดเลยหรือเงินที่วาดหวังไว้ปิวไปหมดเลยถ้าอย่างนี้ถ้าอยากจะถามปีแก้ถามปีเกิดค่ะถามปีเกิดนะคะปีนักสัตว์ใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ใช่ปี33นักสัตว์ถ้าคงถามเขาลูกถามเขาคุณนี่ปีมะเสงอะค่ะปีมะเสงนะคะค่ะปีมะเสงอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพใช่ไหมคะกรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพไปไหว้วัดสุทัศน์ให้หน่อยได้ไหมวัดสุทัศน์นะคะอะไรนะคะให้ไปไหว้วัดสุทัศน์นะคะไปไหว้วัดสุทัศน์เทพวรารามนะคะในพระอุโบสถก่อนจะเข้าไปในพระอุโบสถให้เวียนรอบพระอุโบสถรอบใหญ่นะคะให้ได้ปีนี้นักสัตว์ชั่วฉลูชั่วฉลูขานเถาะมันลงมาสิงให้ได้9รอบให้ได้9รอบนะคะแล้วขึ้นไปสวดมนต์แล้วขึ้นไปสวดมนต์นะคะอิติปิโสนะคะให้ได้6รอบให้ได้6รอบนะคะแล้วก็ขอพรเรื่องการงานการเงินให้ไหลลื่นให้ไหลลื่นนะคะคุณนิสาได้ยินอาจารย์ชัดเจนใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนั้นเขาจะมีน้ำพระพุทธมนต์ของหลวงพ่อนะคะสักกายมุนีก็ขอน้ำพระพุทธมนต์มาดื่มนะคะอ๋อค่ะได้ค่ะก็จะเสริมเรื่องสิริมงคลทำให้มีราศีให้มีราศีด้วยเสริมสิริมงคลด้วยเสริมเสน่ห์ด้วยเช่นกันใช่การงานการเงินเขาจะดีขึ้นก็จะดีขึ้นยังไงก็ฝากคุณนิสานะคะไปทำบุญนะคะไปไหว้พระที่วัดสุทัศน์ใช่ไหมคะโอเคค่ะคุณนิสาขอบคุณนะคะ33ครับปีมะเสงค่ะคุณภารัจจัง33ปีมะเสงสวัสดีค่ะค่ะโชคดีนะคะและโทรมาค่ะค่ะขอบคุณค่ะยินดีค่ะค่ะอยากได้สายด่วนนะคะถ้าสายด่วนโทรเข้ามาได้เลยอาจารย์รับสายด่วนก่อนนะคะถ้าเกิดโทรมาสายด่วนที่063ค่ะ268 2555นะคะซึ่งตอนนี้เราก็รอสายท่านผู้ชมอยู่นะคะบ้านที่อยากได้มากนั้นจะได้เป็นเจ้าของไหมคะคุณต่อค่ะไม่ใช่หลังนี้ได้ไหมไม่ใช่หลังนี้ได้ไหมคุณต่อคะเหตุผลที่ว่าไม่ใช่หลังนี้เพราะว่าเท่าไปจะวุ่นวายเกี่ยวกับการเงินมากเหมือนกันใช่การเงินเราอาจจะยังตึงอยู่ไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมนะคะก็หลังต่อไปนะคะคุณต่ออาจจะเป็นของคุณเลยก็ได้ค่ะใช่ซื้อสดซื้อสดใช่ไม่ต้องกู้ธนาคารกันเลยทีเดียวไม่ต้องนะคะแสดงว่าคุณตอบรู้ไหมเวลาเรากู้ธนาคารนะบ้านหนึ่งหลังเหมือนเราซื้อบ้าน5หลังไปเลยทีเดียวนะจากดอกเบี้ยดอกเบี้ยใช่ไหมคะใช่ใช่หนูก็คิดว่าอย่างนั้นแหละค่ะวันเสาร์ที่3ปีจอแต่งงานแล้วอยากทราบเรื่องคู่ครองจะมีโชคลาภบ้างไหมคะแต่งงานแล้วอยากทราบเรื่องคู่ครองและจะมีโชคลาภบ้างไหมคะจะแต่งงานแล้วอยากทราบเรื่องคู่ครองเอามงไปก่อนจริงเอามงไปก่อนโอเคงงไหมงงค่ะแต่งงานแล้วอยากทราบเรื่องคู่ครองอ่ะคู่ครองของเขาที่แต่งงานกันไปแล้วจะมีโชคลาภบ้างไหมคะเป็นเหมือนคู่ครองของเขาจะมีโชคลาภไหมเช่นนี้ใช่ไหมงงไปหมดเลยก็ชอบนะคะชอบคู่ครองของเขาคู่ครองของเขาเป็นหัวหน้างานหรือเจ้าของสำนักงานหรือเจ้าของกิจการนะคะเขาก็จะมีโชคลาภตามสมควรเพราะว่าคู่ครองเนี่ยไม่ใช่เป็นคนลักษณะเปิดตัวเป็นคนลักษณะปิด
ปิดนะคะเวลาใครจะเข้าถึงเนี่ยได้ยากก็ทำให้โชคลาภจะมาได้น้อยเป็นปกติของคนปิดตัวเองโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารับสายต่อไปเลยนะคะอาจารย์คะว่างหายไปแล้วค่ะให้ขอให้โทรมาใหม่นะคะเมื่อกี้หนูรับสายไปทันขอโทษจริงๆค่ะป้าหาป้าหาป้าหาด้วยดอกไม้ขอให้โทรมาใหม่สักครู่นึงนะคะป้าหาด้วยดอกไม้น้องหนิงรับไม่ทันเพราะว่าฟังอาจารย์อธิบายอยู่นะคะอยากสอบถามว่าคุณอัธพลนะคะอยากสอบถามว่างานที่เดิมกับงานที่ใหม่อันไหนจะเวิร์กกับกันต่างกันไหมงานที่เดิมก่อนงานที่เดิมมันเหมือนเราทำงานแล้วตอนนี้มันมีโปรเจกต์ที่เราเบื่อเนี่ยเพราะว่าโปรเจกต์มันเยอะโปรเจกต์ในอนาคตมันเยอะนะคะงานที่ใหม่งานที่ใหม่เนี่ยมันเหมือนลูกดิ่งนะไม่รู้ใช่มันเหมือนแบบว่าเขาเล่นชักกระเยาะกันอยู่เราอาจจะเหมาะกับงานที่เดิมมากกว่าเหมาะกับงานที่ใหม่นะอ๋อโอเคอาจจะเหมาะกับงานที่เดิมนะคะมากกว่างานที่ใหม่ใช่ใช่เราอย่าไปเล่นปลายหีเพราะว่างานที่ใหม่มันอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่แท้จริงและยืนยาวค่ะมีสายสดเข้ามานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อปอยค่ะคุณปอยนะคะโทรจากจังหวัดไหนเอ่ยทำไมเสียงสั่นจังตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะตอนนี้อยู่ต่างประเทศค่ะอยู่ประเทศอะไรเลยค่ะพอดีจะสอบถามเรื่องหน้าที่การงานนะคะสอบถามเรื่องหน้าที่การงานตอนนี้อยู่ประเทศอะไรคะคุณปอยคุณปอยอย่างนี้นะคะด้วยลักษณะของหน้าที่การงานเหรียญจะคล้ายๆตัวเอ็มละแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวเอ็มเสมอไปเหตุผลที่ว่างานที่ทำตอนนี้นะคะเป็นงานที่ทำไปก่อนเป็นงานที่ทำไปก่อนนะคะเป็นบันไดสู่งานตัวอื่นเป็นบันไดสู่งานตัวอื่นเดี๋ยวจะมีเอเจนซี่หรือว่าจะมีคนที่เป็นเอเจนต์ในการติดต่อเนี่ยนะคะมาทำให้เขาเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่เลือกเอเจนต์หน่อยนะคะบางทีเอเจนต์ที่เข้ามาคนแรกอาจจะไม่ใช่ของจริงอาจจะไม่ใช่ของจริงนะคะแต่คนที่ไม่ได้บอกเตียงว่าเป็นเอเจนต์อ่ะเขาอาจจะมีสายคอนเนคชั่นที่มากกว่าค่ะใช่ค่ะอย่างอื่นบ้างไงคะความรักเป็นไงบ้างคะเรื่องความรักนะคะน้องปอยน้องปอยรักอยู่กับใครขอชื่อแฟนหน่อยน้องปอยรักอยู่กับใครขอชื่อแฟนให้หมอหน่อยค่ะฮะอยู่ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะน้องปอยรักมีความรักอยู่กับใครขอชื่อแฟนให้หมอหน่อยตอนนี้ไม่มีแฟนค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นพอถามเรื่องความรักเราก็ต้องถามกลับไปแบบนี้ลักกี้เกมค่ะลักกี้เกมค่ะแสดงว่ายังบริหารเสน่ห์ไปเลยสวยซีสวยซีไปเดินชายหาดให้คนน้ำลายไหลเงี้ยลัคกี้เอ็นเกมอยู่นะคะคุณปอยค่ะแต่เป็นเรื่องของความรักไปเลือกเอเจนซี่หรือในหน้าในการทำงานดีกว่านะคะให้โฟกัสในเรื่องของการงานก่อนใช่เพราะว่าเขาจะมีชื่อเสียงที่ต่างประเทศเขาจะมีชื่อซึ่งตอนนี้อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศอะไรนะคะตอนนี้อยู่ออสเตรเลียค่ะอยู่ออสเตรเลียเขาจะมีชื่อเสียงบางอย่างที่ต่างประเทศไปชื่อเสียงบางอย่างต่างประเทศนะคะคุณปอยชื่อเสียงในด้านดีนะหาตัวเองให้เจอค่ะหาตัวเองให้เจอนะคะคุณปอยแล้วคุณจะพบว่างานการงานหรือว่าความรักที่จะเข้ามาเนี้ยมันดียังไงใช่ไหมคะอาจารย์คะความรักยังโอเคค่ะโอเคค่ะคุณปอยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช่ไหมคะหล่อนมีความทะลึ่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่เรียบร้อยอะไรกันนักกันหนากันนักกันหนานะคะเรามองออกแล้วมองออกแล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ SMS กันค่ะของคุณปอนะคะเกิด9มิถุนายน36ดูเรื่องการงานความรักค่ะชอบค่ะชอบเหรียญของน้องเขานะคะเขาเป็นคนที่เก็บเงินเก่งเก็บเงินเก่งใช้เงินเพื่อตัวเองเท่านั้นอ้าวใช่จริงๆก็เก็บเงินไว้ใช้ไงคะเก็บเงินไว้ใช้เพื่อตัวเองการงานก็โอเคความรักก็โอเคเพราะว่าเป็นคนบริหารพฤติกรรมเป็นคนบริหารพฤติกรรมอันรู้ว่าคนไหนไม่ชอบก็ไม่ทำอันเราเขาไม่ชอบเรายังทำใช่ไหมเราสองคนจะเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ใช่เขาไม่เหมือนเราอ๋อก็คือไม่ชอบไม่ทำไม่ทำเพื่อขัดใจใครไม่ทำเพื่อขัดใจใครก็ดีเหมือนกันนะลูกเนาะชัดเจนนะคะถือว่าคือเป็นคนอยู่เป็นแล้วก็ฉลาดนะคะก็ถือว่าฉลาดด้าน EQ ฉลาดด้าน EQ ค่ะคุณแป๊บนึงนะคะ
คุณโอ้หนูอ่านยากมากเลยสอบถามว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จไหมนะคะธุรกิจที่ทำอยู่จะประสบความสำเร็จไหมบอกเลยนะคะเขามาจากธุรกิจที่เป็นเงินหมุนไม่ได้มีเงินแบบเงินมาทำธุรกิจจะประสบความสำเร็จไหมตอนนี้หมุนให้เก่งแล้วก็หมุนให้ไวนะคะอันไหนที่เสี่ยงขาดทุนก็อย่าไปทำอันไหนที่ขาดทุนก็อย่าพึ่งนะคะโทรเข้ามาได้นะคะซึ่งตอนนี้บอกได้เลยว่าสายเราก็กำลังรอท่านผู้ชมอยู่นะคะเดี๋ยวรายการเราใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะถ้ายังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะคะโทรเข้ามาสอบถามได้เลยเพราะว่าอาจารย์เนี่ยอยากจะตอบทุกประเด็นปัญหานะคะของนี่เธอเหมือนระบำมีหยิบไหนเอาซิเขาอยากมากนะคะไม่ได้เอามงคืนมาที่เธอได้รับมงกุฎไปแล้วก็เอามงใหม่ไปที่ประเทศไหนนะประเทศเกาหลีนะคะนะคะไม่ได้ธรรมดาเลยบริหารด้วยทุเรียนก็เลยกินทุกวันกินทุกวันชอบมากค่ะอาจารย์คุณกินอะไรกันนะกันหนาคะชอบอ่ะชอบไหมคะท่านผู้ชมค่ะชอบกินทุเรียนเขาก็ไม่ถึงขนาดคุณนะคะกินแบบดึกๆก็ยังกินเพื่อให้มันผอมมากค่ะมาถึงคุณมะปรางค่ะคุณมะปรางถามว่าถามดวงเรื่องความรักค่ะอาจารย์ค่ะความรักของคุณมะปรางจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยชอบนะความรักของคุณมะปางเป็นทางผ่านของอารมณ์เป็นทางผ่านของอารมณ์ต้องบริหารอารมณ์ให้ได้ค่ะความรักช่วงนี้ก็คีปคามใช่คีปเวลาส่วนตัวให้เขาอย่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของค่ะค่ะอย่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนะคะก็ให้เวลานิดนึงให้เวลาการเป็นตัวของตัวเองทั้งเขาและเราทั้งเขาและเรานะคะเพราะบางทีเราก็อาจจะนี้เวลาส่วนตัวแต่เราไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเนาะค่ะใช่ไหมลูกค่ะใช่ค่ะอาจารย์ค่ะบางทีก็เรื่องคู่ครองมันก็มีปัญหากระทบกระทั่งเหมือนลิ้นกับฟันนะคะก็คบกับปุ๊บนิดหน่อยเรื่องเวลาก็อาจจะฟันหักหมดเลยเลยอย่างเงี้ยกระทบกันขนาดนั้นค่ะกระทบเยอะไปไหมกระทบแค่ใส่มงกุฎนะคะอันนี้เอาชีวิตจริงมาเล่าชีวิตจริงหนิงรันทดมากอาจารย์เริ่มมาละเริ่มน้องเปิดรับสายบริจาคกันโอเคค่ะมาดูที่ SMS ค่ะของคุณแพรวนะคะความรักในอีก3เดือนข้างหน้าแสดงว่าตอนนี้มีอยู่แล้วดูมีการเมา3เดือนข้างหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างคะดีค่ะดีค่ะความรักในการ3เดือนข้างหน้าจะเป็นรักที่ผูกมัดกันยาวนานยิ่งขึ้นค่ะแต่งงานกันไปเลยก็ได้ก็ว่าได้ค่ะเป็นความรักที่ยั่งยืนใช่ใช่ใช่ถือว่าเป็นความรักที่ผูกโบนะคะเป็นความรักที่ผูกโบค่ะไม่ได้มันเป็นความรักที่เกิดปัญหาถือว่าดีค่ะถือว่าดีนะคะใช่สอบถามคุณคิมนะคะคิโนคิมนะคะสอบถามเรื่องบุตรสอบถามเรื่องบุตรอยากมีบุตรปีนี้จะมีบุตรไหมคะตื่นเต้นค่ะตอบ3เรื่องบุตรคืนนี้ปีนี้จะมีบุตรไหมคะปีนี้จะมีโชคลาภนะคะแต่เป็นสัตว์เท้าเดียวน่าจะเป็นโชคลาภทางการเงินมากกว่าโชคลาภสัตว์2เท้าหรือสัตว์4เท้าสัตว์นะคือถ้าสัตว์2เท้าก็คือมีบุตรใช่มั้ยลูกสัตว์4เท้าสัตว์2เท้าเนี่ยมาเป็นเรื่องบุตรและบริวารแต่นี่เขาเป็นโชคลาภทางการเงินทางการเงินใช่ก็ให้โฟกัสที่การเงินก่อนใช่ใช่ใช่โอเคนะคะคุณตอนนี้มีสายเข้ามานะคะค่ะเดี๋ยวเรารับสายจากโปรดิวเซอร์หน่อยนะคะวันนี้นะคะออกแป๊บหนึ่งค่ะวันนี้เราก็ทำงานกันรับเมสเซจรับเมสเซจนี่เราอยู่กันได้ไงมือเป็นปลาหมึกแล้วค่ะตอนนี้อะไรอย่างนี้นะคะเพราะหล่อนนั่นแหละหล่อนมานั่นแหละทำให้ทุกอย่างมีเรดาร์จากดาวอังคารดูรังสีสินี่ไม่ได้ธรรมดาปล่อยของที่นี่ไหนเขาบอกว่าคุณตอบบอกว่าพิธีกรบูเป็นคนเรียบร้อยมากไม่ค่ะไม่จริงเลยเป็นคนโอเคค่ะสายนะคะจากครูอ้อมค่ะผ่านมา7พิธีกรแล้วนะคนนี้ดูจะเสียวซ่าที่สุดสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณอ้อมอยากจะสอบถามอะไรกับพี่หมอตาค่ะอยากจะรู้เรื่องของการงานความรักเนี้ยค่ะค่ะงั้นเอาการงานก่อนเนาะค่ะค่ะค่ะการงานเป็นข้าราชการหรือเปล่าคะเป็นข้าราชการหรือเปล่าคะอ๋อเ
ไม่ใช่ค่ะเป็นคุณครูเอกชนค่ะเป็นคุณครูเอกชนก็เหมือนกับพวกข้าราชการเนอะพวกงานรัฐวิสาหกิจค่ะตอนนี้การงานคือไงการงานก็คือจะได้เลื่อนขั้นนะคะได้เลื่อนขั้นหรือว่าจะมีโบนัสหรือว่าได้สอนพิเศษเพิ่มนะคะค่ะเรื่องความรักไอ้ทำไมกระจุกชอบชอบความรักคือนี่มีแฟนแล้วใช่ไหมหมายความว่ายังไงครับมีตอนนี้แฟนแล้วใช่ไหมมีสามีแล้วใช่ไหมอ๋อครับฮัลโหลฮัลโหลคุยนิดนึงค่ะมีสามีแล้วใช่ไหมมีแต่ว่าก็เหมือนยังคุยกันอยู่อะค่ะเป็นไม่ใช่นะตอนนี้มันจะต้องกลายเป็นปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กกันเรียบร้อยแล้วจุ๊กจี้จุ๊กอะไรคืออะไรคะ18ดวงมันจุ๊กจี้จุ๊กจี้มันต้องมันต้องจัดการกันไปแล้วมันต้องจัดการอันนี้ขอแบบเรียลนะคะเรียลลิตี้ถ้าคุณไม่บอกเราความจริงว่าจัดการเขาไปแล้วใช่เพราะว่าเราอาจารย์จะได้บอกดวงนะคะคุณอ้อมค่ะถ้าบอกว่าถ้าพูดถึงว่าจริงกันยังไงครับตอนนี้เหมือนเป็นแฟนกันต่างเหมือนคุยกันแต่ว่าก็เอาละไม่เป็นไรมันเป็นอยู่ในเต็มปากว่าเป็นแฟนนะคะกินกันซะกินกันยังไงก็ได้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเราแน่นอนค่ะนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างเชื่อเราคอยตามกันก็เป็นการบริหารความรักที่ดีท่านผู้ชมคะในสายเนี่ยเขาจัดการกันแล้วค่ะหนูว่าสายไหนอะไรนะคะไม่ได้ยินนะคะยินดีด้วยค่ะถือว่าคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะอันไหนที่มันแบบนี้แล้วก็คุยไปเลยคนนี้รับเข้ามาแล้วก็เป็นมงคลเป็นสมาชิกใหม่ในบ้านนะคะถือว่าเป็นคนที่คุยกันรู้เรื่องพูดเหมือนกันนกไม้ปลาปลาวาฬใช่ไหมผู้หญิงคนนี้พาไปค่ะคุณอ้อมค่ะคุณอ้อมมีสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวแหล่งเรื่องการเงินเนี้ยค่ะการเงินผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวเลยนะหนูใช่ไหมหนูใช่ไหมการเงินเขาการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นขาใช้เงินจริงๆนะเป็นขาใช้เงินใช่เงินเก็บก็ออกมาใช้เรียกกันว่าบริหารเสน่ห์กันไปเชียวการเงินนะคะก็อย่างนี้แหละเพราะว่าเขาจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ของใหม่ขวัญแหววแก้วมังกรช่วงนี้หนูบริหารกันปะไม่เป็นไรเงินนิดหน่อยเองเดี๋ยวก็ได้เข้ามาเยอะขึ้นนะคะโชคดีค่ะยินดีด้วยค่ะโชคดีได้ละค่ะคุณอ้อมถ้าเกิดว่าจะหลังไมค์ก็โทรมาได้ที่0632682555นะคะยินดีค่ะอาจารย์ค่ะยินดีพร้อมที่จะแก้ไขให้ด้วยเช่นกันใช่นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อมค่ะค่ะสวัสดีค่ะนินทาอาจารย์หนูได้ท่าใหม่แล้วนะท่านี้แล้วนะกินกันไปโอเคสนุกสนานนะคะรายการนี้เป็นการที่ดูดวงได้สนุกสนานมากเลยค่ะปกติแล้วการดูดวงนี้คือจะแบบว่าจะเครียดเจ็บซีเรียสแต่ว่ารายการนี้มันจะอย่างนี้เลยนะคะเลดนี้เลยนะคะเลดนี้เขาชอบเป็นครูมาให้เรามายำนะคะโอเคค่ะคุณเอมี่ค่ะคุณเอมี่บอกว่าตอนนี้เซ้งร้านเสริมสวยเป็นเจ้าของเองอยากถามว่าจะรุ่งหรือจะรอดหรือจะร่วงอะไรยังไงคะอาจารย์คะร้านเสริมสวยเนี่ยเขามีติจุเอี้ยอยู่ติจุเอี้ยค่ะเจ้าที่คุณไม่ต้องไม่ทำอะไรเพิ่มไปบอกท่านบอกว่าสิ่งใดนะคะที่อยากได้ขอให้บอกคุณแล้ววันที่คุณเข้าบ้านเอาไก่ไปเอาไก่ต้มไปไหว้ไก่ต้มนะคะเอาปลาไปเอาไก่แล้วก็หมู3ชั้นนะคะไก่ต้มปลาหมู3ชั้นนะคะแล้วก็เป็นให้ถวายเป็นน้ำชานะคะน้ำเปล่าแล้วก็น้ำแดงนะคะแล้วก็เป็นเก็บตัวอีนะคะที่เป็นสาคูช่วยแดงสัก5ถ้วยแล้วคุณก็ขอท่านเลยขอให้อยู่แล้วก็มีลูกมือดีบริวารดีคนดีลูกค้าดีๆเข้ามาเพราะร้านเนี้ยลูกค้าเขาเยอะแต่ว่าลูกมือไม่มีลูกมือไม่มีมันก็ทำให้คนก็ไม่มาถึงไม่มานะคะค่ะ okay, ทำได้ค่ะที่สถานที่นี้เป็นสถานที่ดีอยู่แล้วดีค่ะเรามาดูที่ SMS ค่ะอาจารย์ค่ะจะได้ทำงานในธุรกิจหรือจะได้ที่ไกลบ้านหรือใกล้บ้านโอเคคำถามสุดท้ายแล้วนะคะ แล้วนะคะ ทำนี่มันรายการหมอดูเธอมันลืมเวลาอ๋อค่ะทำงานใกล้บ้านหรือไกลบ้านทำงานที่บ้านเกิดค่ะ
ทำงานที่บ้านเกิดค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่รวยจากจังหวัดถิ่นเกิดนะคะแล้วอำเภอที่เกิดต้องจะหรือว่าบ้านที่เกิดหรือตำบลที่เกิดถ้าย้ายมาหน่อยก็จะต้องมีตัวพอผ่านพอผ่านนะคะแล้วก็จะรวยมากจะรวยมากนะคะ คุณนัทค่ะทำงานใกล้บ้านทำงานที่ที่บ้านเกิดใช่โอเคจะรวยมากนะคะตำบลหรืออำเภอต้องมีพอผ่านหน่อยคือยังไงก็ไม่ต้องออกจากจังหวัดนั้นก็ไม่ต้องออกจากจังหวัดนั้นจะดีมากเลยทำงานเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแต่ตำแนวพระราชดำริเลยก็ว่าได้ค่ะหนูเห็นไหมเศรษฐีต่างจังหวัดเยอะนะลูกใช่ค่ะเศรษฐีต่างจังหวัดเยอะหนูก็อยากเป็นเศรษฐีเหมือนกันค่ะอาจารย์เดี๋ยวถ้าขึ้นหนูพูดอย่างนี้เขาไม่พอใจเอาฝนมาตกหน้าบ้านดีค่ะน้ำจะได้เต็มตุ่มแต่ตอนนี้ทางเข้าบ้านยังเข้าไม่ได้ตั้งแต่เมื่อเช้านี่ฝนตกมาตกหน้าบ้านอีกเมื่อเช้าชีออกมายืนเท้าสะเอวนะคะใช่ไหมคะแล้วก็มองดูฉันจะไปไงเนี่ยรถไม่มีเลยมอเตอร์ไซค์ก็ไม่กล้าหลอกล่อทั่วสารทิศโบแน่ๆไม่ใช่ไหมใช่ไหมค่ะค่ะสำหรับเวลาของรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะฝากติดตามนะคะรายการนี้ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งค่ะเวลาบ้านบ้านเวลาบ้านบ้านนะคะพบกับฟังกันในรถกับลูกกันไปค่ะก็พบกับพี่หมอตาสุดสวยของเรานะคะในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแต่ว่าพบกันวันจันทร์หน้าเลยใช่ค่ะจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ก็น้องหนิงขอบคุณพี่หมอตาใช่ค่ะนะคะที่วันนี้มาเปิดประเด็นแก้ไขแก้กรรมกันไม่ใช่แก้ไขวิเคราะห์กันไปเป็นรายคนนะคะซึ่งน้องหนิงอาจจะอ่านไลฟ์คอมเมนต์ไม่หมดก็ต้องนิดหน่อยนะคะใช่ค่ะขอประทานอภัยในหน้าที่นี้ด้วยแล้วก็เบอร์สายสวดอาจจะมีการขัดข้องยังไงก็ขอประทานอภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ